ใครไม่ได้ยินพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าติดขัดตรงไหนนะครับเดี๋ยวทีมงานผมจะช่วยดูให้นะครับผมก็วันนี้มีน้องน้ำตาลนะครับผมชื่ออาจารย์น้ำตาลนะครับก็จะมาเป็นผู้ช่วยคอยดูแลทุกท่านแล้วก็น้ำตาลจะคอยแบ่งกลุ่มทุกท่านและเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการเข้ากลุ่มให้กับทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้อยู่ด้วยกันแบบสบายๆเนาะผ่านระบบซูมนะครับผมก็เราจะอยู่ด้วยกันในหัวข้อทีมบิลดิ้งนะครับวันนี้ทีมบิลดิ้งท่านจะได้อะไรบ้างท่านก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของทีมครับว่าทีมเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เราจะทำยังไงให้ทีมประสบความสำเร็จได้นะครับผมโอเคครับก็ใครสงสัยหรืออยากจะพูดคุยตรงไหนเปิดไมค์ขึ้นมาได้เลยนะครับผมยกมือก่อนกดยกมือได้นะครับยกมือเนี่ยกดยกมือจะอยู่ตรงคำสั่งที่เป็นบาร์เป็นแถบอยู่ด้านล่างนะครับผมก็สามารถกดยกมือกันขึ้นมาได้หรือจะพิมพ์ในช่องแชทเข้ามาก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็ดูช่องแชทอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะอ่านทุกข้อความเลยทีเดียวนะครับทดสอบก่อนดีกว่าครับตอนนี้ทดสอบครับทดสอบครับว่าใครได้ยินแล้วก็เข้าใจว่าช่องแชทพิมพ์อย่างไรบ้างนะครับผมพิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ทักทายเข้ามาครับอะไรก็ได้ครับรบกวนครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามาสักเล็กน้อยครับอะไรก็ได้ครับส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้ครับโอ้พี่สุกิจนะครับจากเสมอนะครับสวัสดีครับมาแล้วหนึ่งท่านมาแล้วนะครับพี่สรายุทธเสียงชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับหลักสี่ก็มานะครับโอ้โหมากันเพียบเลยครับตอนนี้น้องเสือโอเคแสดงว่าทุกท่านค่อนข้างที่จะเข้าใจในระบบซูมเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ท่านใดสงสัยตรงไหนหรือติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาบอกหรือยกมือเปิดไมค์มาได้เลยนะครับก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขออภัยก่อนเลยเพราะว่าเสียงผมจะดูแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วเพราะว่าใช้เสียงทุกวันเลยตอนนี้รู้สึกเสียงตัวเองจะแหบๆไปนิดนึงนะครับผมก็อาจจะมีเสียงหลงเสียงหลุดบ้างต้องขออภัยก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมก็ใช้เสียงทุกวันเลยวันนี้ถึงวันนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนยังไงแจ้งได้เลยนะครับโอเคครับเพราะนั้นต่อไปนี้หัวข้อของคำว่าทีมครับหัวข้อของคำว่าทีมครับเพราะนั้นเราต้องมารู้ก่อนว่าทีมคืออะไรแต่ก่อนจะรู้คำว่าทีมครับผมอยากให้1สิ่งประโยคนี้1ประโยคครับกับทุกท่านเลยนะครับให้กับทุกท่านเลยครับ1ประโยคนี้อยากให้ทุกท่านลองนำไปใช้ดูครับแล้วก็เราจะลองนำใช้ดูฝึกเลยตอน2ชั่วโมงนี้นะครับอยู่ด้วยกันถึงประมาณบ่าย 3:00 น.นะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนลองใช้ประโยคนี้ในการฝึกดูนะครับลองฝึกดูครับว่าเราจะใช้ประโยคนี้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับเรามาดูกันโอเคครับประโยคมีอยู่ว่าอย่าให้ใครมาขโมยความสุขของเราไปได้แม้แต่วินาทีเดียวครับฟังประโยคนี้แล้วเห็นประโยคนี้แล้วคิดเห็นยังไงพิมพ์มาได้เลยนะครับอย่าให้ใครหรืออะไรก็แล้วแต่มาขโมยความสุขของเราไปได้แม้แต่วินาทีเดียวครับอธิบายง่ายๆครับประโยคนี้อธิบายง่ายใช้ง่ายเลยนะครับทุกท่านเห็นตัวสีฟ้าใช่ไหมครับอักษรตัวสีฟ้านั่นคือคำว่าความสุขครับความสุขมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกต้องการตัวเราก็ต้องการครับทุกคนต้องการครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความสุขครับและแน่นอนครับทุกอย่างในโลกนี้มีสิ่งทดแทนกันเสมออะไรครับที่มาที่ถ้าเราไม่มีความสุขอะไรจะมาทดแทนครับอะไรครับมาครับพี่มะใครจะเป็นคนแรกครับความทุกข์ครับความทุกข์ครับเปิดไมค์มาแล้วนะครับแม่สุดยอดมากเลยทีเดียวไม่เห็นว่า เป็นท่านใดมองไม่ทันนะครับเพราะพอดีตรงที่เป็นหน้าของท่านเป็นจอเล็กๆดูหมดไปทุกคนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
รายงานตัวสักนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้จากไหนครับคุณพี่ครับครับจตุยุทธจากลาดกระบังครับอ๋อลาดกระบังครับผมโอเคครับวันนั้นตอบมาว่าความทุกข์นั่นเองถูกต้องเลยครับผมเพราะนั้นครับถ้าตัวสีฟ้านี้ที่เรียกว่าความสุขมันหายไปจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทดแทนนั่นก็คือความทุกข์นั่นเองครับความทุกข์จะเข้ามาทดแทนครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีการทดแทนกันเสมอเช่นเรามีน้ำอยู่1แก้วเรากินน้ำไปครึ่งแก้วอีกครึ่งแก้วอากาศก็เข้ามาทดแทนครับเพราะนั้นเมื่อเราความสุขเราหายความทุกข์จะเข้ามาแทนที่ทันทีความทุกข์คืออะไรง่ายๆเลยความทุกข์คืออะไรความทุกข์เอาอาการง่ายๆก่อนเลยนะความทุกข์นะเซ็งอึดอัดหงุดหงิดเบื่อกังวลเครียดหนักใจอะไรกะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือความทุกข์ครับเสียใจเศร้าใจอยากร้องไห้นั่นคือความทุกข์ที่มันจะมาแทนความสุขเรานะครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนบนโลกต้องการความสุขครับผมเลยอยากให้ทุกคนลองใช้ประโยคนี้ดูว่าอย่าให้ใครหรืออะไรมาขโมยความสุขของเราไปได้แม้แต่วินาทีเดียวครับลองใช้ดูครับและตอนนี้อยากให้ทุกคนลองทบทวนดูครับว่าตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันนี้เราโดนขโมยความสุขไปแล้วกี่วินาทีกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับตอนนี้ลองทบทวนกับตัวเองดูว่าไอ้คำว่าความสุขของเราเนี่ยที่เราอยากได้เหลือเกินเนี่ยมันหายไปเยอะแค่ไหนแล้วไม่ต้องอะไรมากครับอยู่ที่ทำงานครับโอ้งานเยอะจังเลยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยมาอีกแล้วงานมาอีกแล้วความทุกข์หรือความสุขครับโอ้ยลูกน้องไม่ได้เรื่องไม่ได้ดั่งใจเลยเนี่ยสั่งอีกอย่างทำอีกอย่างแค่มีคำว่าโอ้ยแล้วมีประโยคเหล่านี้ต่อมาทุกท่านโดนขโมยความสุขไปแล้วไม่รู้กี่นาทีไม่รู้กี่วินาทีครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้และต่อไปนี้ถ้าทุกท่านจำได้ถ้าทุกท่านจำประโยคนี้ได้อยากให้ทุกท่านลองใช้ดูครับอย่าให้ใครหรืออะไรมาขโมยความสุขของเราไปได้แม้แต่วินาทีเดียวครับลองดูครับลองทดสอบดูว่าเราจะใช้ประโยคนี้เพื่อสร้างทีมของเราได้อย่างไรบ้างเราจะใช้ประโยคนี้เพื่อสร้างสมรรถภาพแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรบ้างนะครับเราจะค่อยๆไปกันเราก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปเรื่อยๆว่าเราจะใช้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทีมแน่นอนครับว่าตอนนี้เราเป็นทีมครับเราต้องการทีมที่ยอดเยี่ยมครับเพราะฉะนั้นทีมต้องรู้ก่อนว่าองค์ประกอบของทีมมีอะไรบ้างเรามารู้กันก่อนครับว่าองค์ประกอบของคำว่าทีมมีอะไรบ้างครับใครทราบครับว่าอย่างแรกก่อนเลยอะอย่างแรกก่อนเลยองค์ประกอบของคำว่าทีมครับอย่างแรกครับประกอบด้วยอะไรครับมาครับเชิญครับช่วยกันครับช่วยกันครับเปิดไมค์ก็ได้ครับหรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้ครับองค์ประกอบของคำว่าทีมครับทีมคืออะไรบ้างตึ๊ดสมาชิกครับเยี่ยมมากครับสมาชิกเขาเรียกว่าสมาชิกเป็นใกล้แล้วคำแรกเลยคำแรกของคำว่าทีมครับที่ต้องมีสำคัญมากครับคำนี้สมาชิกครับใกล้เคียงมากๆเลยนะครับมีท่านใดจะตอบไหมครับพิมพ์มาได้นะครับองค์ประกอบของคำว่าทีมครับคนสุดยอดมากครับพี่สุกิจจากเสมอครับเยี่ยมมากครับผมแล้วก็พี่คมกริจจากเถินนะครับตอบว่าคนครับเยี่ยมมากครับเพราะนั้นขออนุญาตทุกคนปรบมือดังๆให้ทั้งสองท่านนี้นะครับยกมือขึ้นมาปรบมือได้เลยนะครับหรือว่าใครจะส่งสติกเกอร์มาก็ได้นะครับปรบมือให้ทั้งสองท่านนี้นะครับถูกต้องเลยนะครับผมคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทีมประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราค่อยๆมาดูทีละหัวข้อกันนะครับถ้าทุกท่านอยากจะเช็คว่าท่านเป็นทีมหรือเปล่าง่ายๆท่านมาดูตรงนี้เลยเดี๋ยวสไลด์ทุกแผ่นเดี๋ยวผมจะส่งให้ที่ฝ่ายจัดนะครับท่านใดอยากได้ก็ลองนำไปใช้ได้เลยนะครับว่าตรงนี้เราสามารถนำไปวิเคราะห์ทีมของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทีมที่บ้านทีมฟุตบอลทีมที่ทำงานทีมลูกน้องทีมอะไรก็แล้วแต่วิเคราะห์ได้เลยครับจากสไลด์นี้เลย
นะครับข้อแรกทีมประกอบไปด้วยคน2คนขึ้นไปครับมาอยู่รวมกันเมื่อคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันแล้วอย่างที่2ที่ขาดไม่ได้เลยอย่างที่2ที่ขาดไม่ได้เลยครับคืออะไรเมื่อคนมาอยู่รวมกันแล้วบรรทัดที่2เลยคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันแล้วจะให้มันเป็นทีมขึ้นได้โอ้หัวหน้าทีมครับหัวทีมยังไม่ถูกต้องครับคนมาอยู่ด้วยกันต้องมีอะไรถึงจะเป็นทีมได้ยกมือครับเชิญครับพี่อนุวัฒน์ครับจากท่าฉางครับพี่อนุวัฒน์เปิดไมค์ได้เลยครับเชิญครับเปิดไมค์ได้เลยครับการประสานงานครับพี่ชลายุทธใกล้เคียงมากพี่อนุวัฒน์เชิญครับเปิดไมค์ได้เลยนะครับกติกาใกล้เคียงก่อนจะไปกติกาก่อนจะประสานงานต้องมีอะไรก่อนเป้าหมายถ้าคนมารวมกันแล้วแล้วไม่มีบรรทัดที่2ไม่ถึงเป้าหมายครับสามัคคีสุดยอดใกล้เคียงมากสามัคคีนั่นแหละสามัคคีพี่มนทวาโคกเจริญอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสามัคคีใกล้เคียงมากครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเฉลยเลยแล้วกันบรรทัดที่2ครับของคำว่าทีมครับเมื่อคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันแล้วคนที่มาอยู่รวมกันต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับนี่แหละครับที่วันนี้เราต้องมารวมกันไงครับบรรทัดที่2ก็สำคัญครับวันนี้เราต้องมารวมกันเพื่อสร้างทีมโดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะครับว่าย้ำว่าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มี2ข้อแล้วนะครับมีคนมีสัมพันธภาพครับนะครับลองเช็คก่อนครับตอนนี้ลองเช็คคิดถึงทีมเราตอนนี้ที่เรามีทีมอยู่ทีมอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แหละที่ทุกท่านมีทีมอยู่ลองเช็คดูว่าคน2คนขึ้นไปแน่นอนผ่านแน่นอนสัมพันธภาพเป็นยังไงตอนนี้ลองเช็คดูนะครับเมื่อมีสัมพันธภาพแล้วอย่างที่3ครับอย่างที่3ที่ทีมต้องมีและทีมจะใช้นะครับนั่นก็คือคำว่าเราครับไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่ต้องเป็นคำว่าเราครับเมื่อใดก็ตามที่คนมาอยู่รวมกันแล้วมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะต้องไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอครับแต่จะต้องเป็นเราครับเมื่อเป็นเราแล้วบรรทัดต่อไปบรรทัดที่4พอเป็นมีคนมีสัมพันธภาพเป็นเราแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปเราทำอะไรดีครับต่อไปบรรทัดที่4คืออะไรไม่ยากเดาไม่ยากแน่นอนน่าจะเดากันไม่ยากครับบรรทัดที่4คืออะไรครับเมื่อมีคนมาอยู่รวมกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วไม่ใช่ฉันไม่เธอแต่ต้องเป็นเราครับบรรทัดที่4ครับจะต้องไปทำอะไรต่อจะต้องไปทำอะไรต่อครับสุดยอดครับผมพี่ปฏิยุทธ์ราชกบังครับแล้วก็พี่นูรูดีนนะครับหมวดยะหาครับผมถูกต้องครับปรบมือดังๆให้เลยนะครับนะครับบรรทัดที่4นั่นคือแต่ละคนต้องมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองครับมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเพื่อคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันโดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่ต้องเป็นเราและแต่ละคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อทีมอะไรเพื่อทีมครับยอดเยี่ยมมากครับทีมต้องมีเยี่ยมมากครับพี่ปฏิยุทธ์ลาดกระบังครับสุดยอดมากครับเป้าหมายผลสำเร็จของงานความสำเร็จเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั่นเองครับทีมต้องมีเป้าหมายครับทีมมีเป้าหมายครับผลสำเร็จของงานครับวัดกันที่ว่าเราไปถึงเป้าหรือเปล่าเราทำได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่านะครับนี่คือคำว่าทีมครับ5บรรทัดครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นทีมหรือเปล่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าณตอนนี้พอเรามีคนเข้ามาแล้วเป็นทีมหรือเปล่าเราเช็ค5บรรทัดนี้ได้เลยนะครับคำถามก่อนคำถามคือวงไพ่ทีมไหมครับมาครับวงไพ่โอ้ยพี่ธนายุทธ์มีคนบอกไม่ใช่ครับมีคนบอกใช่ครับพี่ธนายุทธ์บอกใช่ครับมีหนึ่งท่านเปิดไมค์มาบอกว่าไม่ใช่ครับเอาแล้วมาพิมพ์มาทุกคนเลยครับพิมพ์มาที่ได้ยินเสียงผมอยู่ตอนนี้พิมพ์มาครับว่าวงไพ่ทีมไหมใช่หรือไม่ใช่พี่วรวิทย์บอกไม่ใช่ครับใครไม่อยากพิมพ์เปิดไมค์มาแค่นั้นเองเปิดไมค์มาตอบเลย
ช่ด้วยพี่ปฏิยุทธ์บอกใช่ไม่ใช่โอ้มาครับใช่ไม่ใช่เต็มเลยทีนี้อ่าฮะเริ่มไม่ใช่เยอะมีใช่มาประปายอื้อหือใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอาล่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูครับว่าขออนุญาตสักครู่นะครับเรามาดูครับว่าวงไพ่ทีมไหมแน่นอนครับว่าผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าถ้าเราจะเช็คว่าเป็นทีมหรือเปล่าเรามาเช็ค5บรรทัดนี้ครับเราลองมาเช็ค5บรรทัดนี้ดูครับว่าวงไพ่เป็นทีมหรือเปล่า1วงไพ่คน2คนขึ้นไปมั้ยครับขึ้นไปมั้ยพยักหน้าก็ได้นะครับพยักหน้าเห็นอยู่คน2คนขึ้นไปมั้ยคน2คนขึ้นไปครับผ่านครับวงไพ่ผ่านครับคนมีคน2คนขึ้นไปไม่มีใครนั่งสับไพ่แจกตัวเองเล่นตัวเองกินตังตัวเองไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นคน2คนขึ้นไปผ่านข้อนี้ผ่านต่อไปข้อต่อไปวงไพ่สัมพันธภาพเป็นยังไงครับวงไพ่สัมพันธภาพดีไหมวงไพ่ครับสัมพันธภาพดีไหมครับถ้าเล่นกับเพื่อนอาจจะดีถ้าเล่นจริงจังอาจจะว่ากันไปอีกอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพคลุมเครือครับยังไม่ชัดเจนนี่คนบอกไม่ดีพี่สุทธิพงศ์น่าจะเจอประสบการณ์จากวงไพ่มาไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ดีครับมาคุแน่นอนพี่พานุบอกมาคุครับโอ้โหนี่2คนนี้น่าจะเจอประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจากวงไพ่มาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพคลุมเครือถ้าคลุมเครือผ่านไปก่อนต่อไปข้อที่3วงไพ่เป็นเรามั้ยครับวงไพ่วงไพ่ไม่ใช่เราใช่มั้ยครับวงไพ่ใช้คำว่าฉันกับเธอแกกับข้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คำว่าเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำว่าเราครับไม่ผ่านต่อไปข้อ5มุ่งมั่นทำหน้าที่ครับวงไพ่มีหน้าที่ไหมมีนี่พี่สุทธิพงศ์บอกว่าเป็นของทุกคนครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะว่าใครจะเข้าไม่เข้าดอกใครจะดีกว่ากันไปใหญ่แล้ววงไพ่หน้าที่อันนี้ข้อนี้ผ่านข้อนี้ของวงไพ่ผ่านหน้าที่มีครับหน้าที่คือก็มีคนจับมีคนแจกมีคนเป็นเจ้ามีคนเป็นคนเล่นหน้าที่มีครับต่อไปสุดท้ายเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันวงไพ่มีเป้าหมายนะครับมีนะครับมีวงไพ่มีเป้าหมายเพื่อหาตังค์ให้ได้เยอะที่สุดกินตังค์เจ้าให้เยอะที่สุดแล้วก็เป้าหมายของเราคือเสียตังค์ให้ได้น้อยที่สุดนั่นคือเป้าหมายวงไพ่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเช็คแล้วว่าวงไพ่ครบ5ข้อไหมถ้าเราดูแล้วไม่ครบ5ข้อหรือมีข้อไหนคลุมเครือแสดงว่านั่นยังไม่ใช่ทีมที่ยอดเยี่ยมครับเมื่อไม่ใช่ทีมที่ยอดเยี่ยมเราก็ต้องมาปรับทีละข้อเช่นเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือไม่มีเลยมาตั้งเป้าหมายครับคนมีหรือยังถ้าคนยังไม่มีไปรวมคนมาสัมพันธภาพสร้างจากคนที่เราไปรวมมาที่เราจะใช้ทำงานร่วมกันเป็นเราเดี๋ยวสัมพันธภาพมาเราต้องมาตามแน่นอนหน้าที่แบ่งหน้าที่แค่นั้นเองตรงไหนขาดเติมตรงนั้นครับคำว่าทีมตรงไหนขาดเติมตรงนั้นใน5ข้อนี้นะครับลองนำกลับไปใช้ดูครับลองเช็คดูตอนนี้ลองเช็คทีมของตัวเองก่อนคิดครับตอนนี้คิดตามเลยว่าตอนนี้ทีมของตัวเองขาดอะไรไม่ต้องบอกพวกเรามาเอาไว้ในใจเก็บเอาไว้ในใจทีมของพวกเราตอนนี้ขาดอะไรบ้างขาดคนหรือเปล่าขาดคนทำงานไม่พอหรือเปล่าสมรรถภาพของคนที่อยู่กันอยู่แล้วเป็นยังไงแล้วมันใช้คำว่าเรากันไหมตอนนี้หน้าที่ชัดเจนหรือยังแล้วเป้าหมายมีหรือยังนะครับตอนนี้ให้คิดเอาไว้หรือใครมีกระดาษอยู่ใกล้จะจดโน้ตเอาไว้ก็ได้ว่าตอนนี้เราขาดอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นนี่คือ5ข้อของคำว่าทีมครับทวนครับทีมคือคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันโดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่ต้องเป็นเราและแต่ละคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันครับนี่คือคำจำกัดความของคำว่าทีมครับนะครับ
ำกัดความมาให้แล้วลองนำไปใช้ดูขาดตรงไหนเติมตรงนั้นบอกได้แค่นี้เลยนะครับโอเคไปกันต่อครับเมื่อเราได้คำว่าทีมมาแล้วเมื่อเรารู้คำว่าทีมกันแล้วต่อไปทีมทุกคนจะเห็นภาพจิ๊กซอตอนนี้นะครับจิ๊กซอเหมือนการทำงานครับตอนนี้เขากำลังจะสร้างนำจิ๊กซอมาสร้างกำแพงบางสิ่งบางอย่างดูครับว่าในแต่ละคนก็มีหลากหลายแตกต่างหน้าที่กันออกไปครับมีทั้งคนยืนดูมีทั้งคนสั่งการมีทั้งคนลงมือทำมีทั้งคนชี้นิ้วสั่งผมจะบอกงี้ว่าทีมจะต้องเจอแบบนี้แหละครับทีมจะต้องเจอประเภทนี้อยู่ในทีมไม่รู้ว่าจะออกมาจากมาจ่อจากสถานการณ์ไหนตรงไหนแต่บางอย่างดีถ้ายังบางอย่างชี้นิ้วสั่งหรือตะโกนบอกบางสถานการณ์ดีใช้ได้แต่ถ้าใช้ผิดสถานการณ์อาจจะทำให้ทีมไม่มีคำว่าเราคำว่าเราเสียได้สมรรถภาพเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเมื่อเราได้เป้าหมายมาเช่นกำแพงนี้เป็นเป้าหมายเพราะนั้นก็แต่ละคนก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับสำคัญสุดเลยอย่าลืมเช็คสัมพันธภาพตลอดเวลาสัมพันธภาพมีเพิ่มมีลดได้ตลอดเวลาครับไม่ใช่ว่าตอนนี้เราเช็คคำว่าทีมแล้วบอกว่าโอ้ยสัมพันธภาพดีหูยนั่งชนแก้วันทุกวันเจอกันตลอดคุยกันกอดคอซีกันเลยอย่าลืมนะครับว่าสมรรถภาพลดได้ตลอดไม่ว่าองค์การไหนวินาทีเดียวถ้าโดนขโมยความสุขไปเมื่อไหร่มีความทุกข์เข้ามาเมื่อไหร่สมรรถภาพลดลงทันทีแล้วจะทำให้ทีมไปต่อได้ช้าหรือไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้จิ๊กซอที่มันสมบูรณ์แบบออกมาเป็นภาพที่สวยงามทีมต้องครบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับโอเคไปต่อกันครับนะครับแน่นอนครับว่าใครๆก็อยากได้รอยยิ้มนะครับการสร้างสมรรถภาพดีกว่าพูดถึงการสร้างสมรรถภาพใครๆก็อยากได้รอยยิ้มครับแต่ว่าเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจผมอยากให้ในทีมเนี่ยอยากให้มีแต่รอยยิ้มอยากให้มีแต่ความสุขไม่อยากให้เดือดความสุขไม่อยากไปกี่นาทีก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าผมไม่อยากเห็นทุกคนเป็นแบบนี้ไม่อยากเห็นทีมเป็นแบบนี้ครับหมายความว่าอะไรภาพนี้สองภาพเหมือนกันครับภาพนี้สองภาพเหมือนกันครับภาพแรกเราดูว่ามองผ่านๆเป็นคนหน้ายิ้มเป็นคนยิ้มแย้มหน้าคบหาดูแจ่มใสดีแต่เมื่อกลับด้านมาครับที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเพราะฉะนั้นทีมที่เรากำลังจะสร้างขึ้นสัมพันธภาพที่เรากำลังจะสร้างขึ้นณต่อไปนี้นะครับเราจะไม่มีสองหน้าแบบนี้เด็ดขาดครับยิ้มคือยิ้มเลยมีความสุขคือมีความสุขเลยมีปัญหามาปรึกษากันเลยพูดกันตรงๆเลยนะครับทำหน้าที่ของเองอย่างเต็มที่เลยแค่นั้นเองขออภัยครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้โลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับโลกเราไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็แล้วแต่มนุษย์สร้างขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆตอนนี้ขออภัยครับเริ่มเสียงหายต้องขออนุญาตจิบน้ำบ่อยๆนะครับสักหลายๆรอบเลยตอนนี้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับและแน่นอนครับว่าคนจะอยู่รอดได้ทีมจะอยู่รอดได้ต้องอยู่เหนือคำว่าเปลี่ยนแปลงให้ได้ตลอดครับไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงครับพายุจะเข้าเทคโนโลยีใหม่จะมาเราต้องเป็นผู้ควบคุมให้ได้ครับสงครามจะเกิดตอนนี้หนักมากนะครับตอนนี้หนักมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจต่างๆเพียงแค่ข่าวสงครามที่ปล่อยออกมาเล็กๆน้อยๆก็ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราถ้าจะอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เราหรือทีมของเราจะต้องอยู่เหนือสิ่งพวกนั้นให้ได้ครับอยู่เหนือหมายความว่าเราจะต้องควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้ได้ครับแล้วเราจะไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับ
แล้วก็เราจะได้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะมาผมจะไม่บรรยายอย่างเดียววันนี้บอกก่อนว่าผมจะไม่เปิดสไลด์แล้วก็บอกทุกท่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ฝึกไปเรื่อยๆด้วยเมื่อคืนนี้ผมแจ้งคําว่าทีมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีคนแล้วแหละตอนนี้คนทุกท่านเข้ามาเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายตอนนี้เพราะนั้นเราจะฝึกเรื่องของบรรทัดที่2ของคําว่าทีมครับนั่นก็คือสัมพันธภาพครับจะขออนุญาตต่อไปนี้จะให้ทุกคนได้ฝึกเรื่องคําว่าสัมพันธภาพครับเราจะไปสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์น้ําตาลนะครับคุณน้ําตาลจะแบ่งกลุ่มทุกท่านไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับทุกท่านไม่ต้องกดอะไรเลยเดี๋ยวน้ําตาลจะแยกกลุ่มให้ทุกท่านเข้าไปเจอกับคน5คน1กลุ่มจะมี5คนครับแล้วก็จะให้พูดคุยซึ่งกันและกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับ1ชื่ออะไรจำให้ได้1คนต้องจํา4คนที่อยู่ในกลุ่มที่ผมจะแบ่งให้ได้ครับ2เขามาจากไหน3หน้าที่ตอนเนี้ยเขารับผิดชอบเขาทำอะไรอยู่เขามีงานอะไรอยู่และข้อโหเยอะไปไหมไอ้ง่ายๆ4ข้อโหผมจะให้เยอะไปไหมข้อ4ผมอยากให้ทุกคนคุยจริงๆข้อ4ทำงานที่นี่ประทับใจอะไรประทับใจอะไรในการทำงานอยู่ที่นี่ทวนครับเดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มให้กลุ่มละ5คน1เข้าไปพูดคุยจำชื่อเล่นก็ได้อ่ะชื่อเล่นก็ได้ถ้าชื่อจริงได้ก็ดีจำชื่อครับว่าสมาชิกของเราเนี่ยชื่ออะไรบ้าง2เขามาจากไหนนะครับมาจากยะหามาจากลุ้มเงินมาจากแพร่จำไม่ได้3เขาทำหน้าที่อะไรหน้าที่ของเขางานของเขาตอนนี้และ4ประทับใจอะไรในการทำงานอยู่ที่นี่บ้างนะครับให้เวลา7นาทีด้วยกันครับในการเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปสร้างสมรรถภาพนี่คือการฝึกนะครับอันนี้คือการฝึกเดี๋ยวเราจะต้องนำกลับไปใช้กับทีมของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสของท่านที่อยู่ใน Zoom ตอนนี้อยู่ในการสัมมนาของเราตอนนี้ท่านฝึกอย่างเต็มที่ครับแล้วท่านจะได้ประโยชน์นำกลับไปใช้ดูนะครับโอเค7นาทีเมื่อครบ7นาทีแล้วไม่ต้องกดอะไรเหมือนกันเดี๋ยวน้ำตาลจะนำทุกท่านกลับมาที่ห้องใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเจอกันนะครับพร้อมแล้วเชิญครับสร้างสัมพันธภาพกันครับ7นาทีครับเชิญโอเคครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่กลุ่มใหญ่ของเราห้องใหญ่ของเรานะครับจาก5คนนะครับคุยกันเป็นกลุ่มใหญ่สักนิดนึงนะครับแล้วก็ย่อยลงมาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่ม3คนจะได้คุยกันมากขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างได้สร้างสมรรถภาพแล้วพิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปเจอใครมาจะสวัสดีใครมีก็มีสวัสดีนายช่างเบียร์นะครับสวัสดีพี่เก่งมากันแล้วนะครับนี่ครับโอ้ขอบคุณมากครับผมรู้สึกดีนี่เลยครับเมื่อเราสร้างสมรรถภาพเขามารู้สึกดีมันคือความสุขครับความสุขจะตามมาครับพอทีมมีความสุขทีมเป็นเราแล้วหน้าที่ก็จะเต็มที่เป้าหมายก็จะบรรลุครับเพราะฉะนั้นสัมพันธภาพสำคัญครับสัมพันธภาพสำคัญมากต่อไปนี้โอ้กำลังเพลินเลยแม่พี่อนิรุธขอต่อเวลาได้ไหมครับจบสัก6โมงเย็นได้ไหมฮะพี่อนิรุธยังเพลินอยู่เลยตอนนี้โอเคจะบอกว่าอันนี้คือการฝึกครับนำกลับไปใช้ได้เลยครับให้ทีมของเรามานั่งรวมกันจับคู่หรือแบ่งกลุ่ม3คนก็ได้แล้วก็ไปคุยแล้วก็เปลี่ยนคู่ใหม่เปลี่ยนกลุ่มใหม่ให้เขาได้พูดคุยแล้วสุดท้ายถ้าทีมเราไม่ได้ใหญ่มากทีมเรามีประมาณ10คน15คนนะครับทีมไซส์ประมาณที่เราสามารถคุยกันทั้งหมดได้ก็เราอาจจะหาเวลานอกเหนือจากการทำงานหรือว่าสักเล็กน้อย10นาทีวันจันทร์หรืออะไรก็ได้ครับมาครับมารวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันหาหัวข้อดีๆให้พูดคุยกันอย่าตึงเครียดสร้างสัมพันธภาพอย่าไปวันนี้เกิดปัญหาอะไรบ้างมาคนละหนึ่งปัญหาตายเรียบร้อยทุกคนในทีมนั่งกันโอ้ยนั่งกันโอ้ยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้สร้างหัวข้อไปครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสัมพันธภาพ
หายได้ทุกเมื่อลดลงได้ทุกเมื่อครับมีเวลาสร้างครับมีเวลาเสริมเข้าไปมีเวลาเติมเข้าไปครับนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นหัวหน้างานยิ่งต้องชวนให้ลูกน้องเติมสมรรถภาพให้ได้เยอะที่สุดให้ได้บ่อยที่สุดครับและส่วนหัวหน้างานเองทุกท่านที่เป็นหัวหน้างานก็ต้องมีสมรรถภาพที่ดีตลอดเวลาอย่าให้มันลดลงเด็ดขาดนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะได้เวลาการเปลี่ยนแปลงของทีมของเราที่เราจะได้รับมาลองกลับไปใช้ดูอันนี้นะครับจริงๆแล้วอยากให้เจอกันทุกคนเลยอยากให้คุยกันทุกคนเลยแต่ว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับผมหรือถ้าอยู่ออนไซต์จริงๆเนี่ยผมจะให้วิ่งหากันทุกคนเจอกันทุกคนเลยนะครับโอเคเพราะนั้นทีมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เรามีคน2คนขึ้นไปแล้วเราสร้างสมรรถภาพเรียบร้อยแล้วเริ่มจะเป็นเราขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้จดบันทึกอะไรเล็กๆน้อยๆจะกระดาษก็ได้ครับกระดาษใกล้ๆตัวใครมีกระดาษปากกาอยู่ใกล้ๆตัวนะครับลองหยิบขึ้นมาสักนิดนึงหรือใครจะจดในมือถือก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่สามารถโน้ตได้นะครับโอเคเพราะนั้นเมื่อสักครู่นี้สร้างสมรรถภาพไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ก่อนว่าทีมของเราเป็นยังไงบ้างนะครับลงลึกไปอีกหนึ่งสเต็ปนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับถ้ามีกระดาษตอนนี้อยู่ในมือจะเขียนจะโน้ตอะไรตรงไหนก็ได้ตามสะดวกอยากให้ทุกคนเขียนว่าทีมในอดีตของท่านเป็นยังไงทีมในอดีตเป็นอย่างไรบ้างดียังไงเสียยังไงบ้างเขียนไม่ได้หมดเลยครับแยกก็ได้ครับแยกข้อดีข้อเสียก็ได้ครับทีมในอดีตครับเป็นยังไงบ้างเขียนลงไปได้เลยครับในกระดาษของเราสักแผ่นหนึ่งจดลงไปในมือถือก็ได้ในโน้ตลงไปในมือถือก็ได้หรือใครจะเปิดคอมขึ้นมาพิมพ์ก็ได้แล้วแต่ครับนะครับทีมในอดีตเป็นยังไงดียังไงไม่ดียังไงเสียยังไงบ้างข้อเสียยังไงบ้างข้อดียังไงบ้างในอดีตเขียนมาเลยเต็มที่ครับกี่ข้อก็ได้ต่อไปข้อที่สองครับทีมในปัจจุบันของท่านเป็นยังไงครับท่านหัวหน้าหมวดทุกท่านทีมในปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างดียังไงแล้วไม่ดียังไงบันทึกไว้ครับเดี๋ยวเราจะนำไปใช้กันช่วงท้ายด้วยนะครับบันทึกนี้นะครับอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองเลยแล้วก็คิดถึงทีมตัวเองครับที่เราวิเคราะห์ได้ที่เราเห็นเลยจากที่เราเห็นเลยไม่ต้องจินตนาการมาเลยจากที่เราเห็นเลยนะครับปัจจุบันเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายครับอยากให้ทุกคนเขียนเอาไว้อีกหนึ่งข้อคือทีมในอนาคตท่านอยากได้ทีมแบบไหนในอนาคตท่านอยากได้ทีมแบบไหนครับทุกท่านครับเขียนลงไปครับอยากเห็นทีมเป็นแบบไหนอยากให้ทีมเดินไปในทิศทางไหนให้เวลา10วินาทีครับ10วินาที5 4 3 2 1หมดเวลาใครยังเขียนไม่เสร็จหรือใครยังมีข้อไม่เสร็จก็เขียนไปได้เรื่อยๆครับคิดอะไรก็เขียนไปได้เรื่อยๆครับแต่อย่าบอกว่าท่านเห็น3คำนี้แล้วแต่ท่านน่าจะแบ่งออกว่าอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับปัจจุบันมันคือกำลังเกิดอยู่ณปัจจุบันกำลังเป็นอยู่และอนาคตคือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นคำว่าอนาคตคือตอนนี้มันยังไม่มีแล้วเราอยากให้มันมีเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสำคัญครับอดีตปัจจุบันอนาคตเขียนเอาไว้เลยและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะค่อยๆเดินไปให้ทีมของเราเป็นอย่างใจหวังครับวันนี้โอเคครับทัวร์นี้ครั้งหนึ่งทีมก็คือคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันโดยมีสมรรถภาพที่ดีต่อกันไม่ใช่ฉันไม่เธอแต่ต้องเป็นเราแต่ละคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองครับเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันนะครับวันนี้สมรรถภาพก็สร้างไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะไปดูคำแรกกันครับคำแรกที่ขึ้นต้นคำว่าทีม
ก็คือคนครับก็คือคนนั่นเองทีมต้องมีคนครับคนอยู่ในทีมคนอยู่ในชีวิตเราคนอยู่ในทุกที่เราเจอคนตลอดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของคำว่าคนกันโอเคนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องของคำว่าคนผ่านแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เราจะอยู่กับคนอย่างมีความสุขแน่นอนเพราะทีมก็คือคนที่มารวมกันครับเราจะทำงานกับคนอย่างมีความสุขแน่นอนครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะมีกิจกรรมให้ทำครับขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แค่นั้นเองครับแล้วท่านจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างครับต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์น้ำตาลคุณน้ำตาลจะแบ่งกลุ่มให้ทุกท่านครับกลุ่มเราประมาณ10ถึง11 12คนประมาณนี้ไม่เกิน10 11 12คนอยู่ประมาณนี้นะครับเข้าไปทำอะไรในกลุ่มไม่รู้หรอกว่าเราจะเข้าไปเจอใครแต่ต่อไปนี้ขอแพ้ท่านจะต้องทำงานเป็นทีมแล้วต่อไปนี้โดยที่ท่านเลือกทีมไม่ได้แต่ต้องไปคุยกันแล้วให้งานมันออกมาให้ได้นะครับ10 11 12คนไม่รู้จะไปเจอใครนะแต่ดูโจทย์ทุกคนดูโจทย์พร้อมๆกันไปก่อนครับดูโจทย์พร้อมๆกันไปก่อนแล้วก็ลองเข้าไปคุยกันต่อไปนี้ครับผมจะหาทีมชนะมันจะมีอยู่ประมาณถ้าแบ่งเป็น10ถึง12คนจะอยู่ประมาณ8กลุ่มนะครับ7ถึง8กลุ่มผมจะหาทีมชนะทีมเดียวครับที่เป็นทีมชนะเลิศของวันนี้เลยเดี๋ยวเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้เลยนะครับทีมเดียวเท่านั้นที่เป็นทีมชนะเลิศครับเพราะฉะนั้นผมจะให้แต่ละทีมวิเคราะห์คำถามแล้วหาคำตอบมาแค่นั้นเองหาคำตอบมาครับแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายเมื่อเรากลับมาเจอกันห้องใหญ่ผมขอตัวแทนแต่ละทีมนะครับผมขอตัวแทนแต่ละทีมออกมาแล้วก็บอกคำตอบหน่อยว่าเราไปวิเคราะห์มาได้คำตอบอะไรมาบ้างนะครับมาเรามาดูโจทย์กันครับแต่ละคนกลับไปวิเคราะห์กันมาโจทย์คือให้เขียนคำตอบ5คำตอบครับแต่ละคำถามต้องเขียน5คำตอบและคำตอบทั้ง5ต้องถูกหมดต้องผ่านหมดทีมนั้นจะเป็นทีมชนะทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ดีๆช่วยกันผมให้เวลาแยกกลุ่มเข้าไปคุยกัน3นาทีแค่3นาทีเท่านั้นครับวิเคราะห์คำตอบมาดูคำถามดีๆครับคำถามคือให้ไปวิเคราะห์มาครับว่าผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดในโลกครับมีอะไรบ้างเขียนมา5คำตอบครับเขียนมา5คำตอบครับให้ตัวแทน1ตัวแทนที่จะออกมาบอกคำตอบผมอ่ะเขียนมา5คำตอบพร้อมแล้วน้ำตาลครับแบ่งกลุ่มครับเชิญครับโอเคน่าจะครบพร้อมเพียงกันแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะกลุ่มจำกลุ่มตัวเองได้ไหมได้เข้าไปคุยกันไหมได้คุยกันไหมดีกว่าได้คุยกันไหมได้คำตอบมาไหมแต่ได้คำตอบครับผมโอเคได้คำตอบนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปทีละกลุ่มเอากลุ่มไหนพร้อมดีกว่าเอากลุ่มไหนพร้อมตอนนี้เมื่อกี้มีกี่กลุ่มนะน้ำตาลมีกี่กลุ่มนะประมาณ7หรือ8ครับ8 7ค่ะอาจารย์ใช่ไหมโอเค7กลุ่มครับกลุ่มไหนพร้อมยกมือเปิดไมค์บอกว่าผมพร้อมครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวสักครู่ใจเย็นโอ้มีคนใจร้อนมีคนใจร้อนใจเย็นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายกติกาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับต่อไปนี้จะมี1ตัวแทนออกมาแล้วมาบอกคำตอบนะมาบอกคำตอบนะครับว่าเขาไปวิเคราะห์กลุ่มเขาไปวิเคราะห์คำตอบ1 2 3 4 5เนี่ยมีอะไรบ้างโดยผมจะไม่ได้กรรมการผมจะไม่เป็นกรรมการไม่เกี่ยวผมคนที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในการประชุมนี้การสัมมนานี้ทั้งหมดทุกคนครับ80กว่าคนตรงนี้ขออนุญาตให้ทุกคนเป็นกรรมการครับไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนเมื่อกี้ก็แล้วแต่ขออนุญาตทุกคนเป็นกรรมการครับและเพื่อการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ทุกท่านจะได้รับขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่ครับแค่นั้นเองกรรมการทุกท่านครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับเป็นกรรมการครับเปรี้ยวคือเปรี้ยวไม่เปรี้ยวคือไม่เปรี้ยวครับกรรมการบอกมาได้เลยครับก
รรมการเปิดไมค์ออกมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมขอมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเปิดไมค์แล้วพูดแทรกกันออกมาได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวกรรมการทุกคนถ้าเปรี้ยวบอกเปรี้ยวแต่ถ้าไม่เปรี้ยวบอกด้วยว่าเหตุผลที่ไม่เปรี้ยวทำไมถึงไม่เปรี้ยวและกลุ่มที่ชนะจะต้องถูกทั้ง5ข้อนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม1มาก่อนเลยกลุ่ม1กลุ่ม1มาตอบข้อ1ถูกข้อ2ถูก3ถูก4ถูก5ถูกถ้าถูกหมดเลยปุ๊บกลุ่ม1ชนะเลยกลุ่มอื่นไม่ต้องมาเฉลยผมหาทีมชนะทีมเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กรรมการทำหน้าที่ของเองยังใจเย็นใจเย็นยังไม่เปรี้ยวทำหน้าที่ของเองอย่างเต็มที่ครับกลุ่มแรกครับเชิญครับใครจะเป็นคนผู้กล้ามาก่อนเลยคนแรกอาจารย์เอาจอลงไหมคะเผื่อใครพูดเราจะได้รู้ว่าเห็นหน้าด้วยเอาจอลงคือสต็อปแชร์หรอใช่ครับค่ะสวัสดีค่ะปวีณาจากสุทธิสารค่ะไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยแต่ว่าเมื่อกี้จำกลุ่มของตัวเองไม่ได้แต่ว่าเมื่อสักครู่พี่ๆน่าจะจำได้ของนี่โอเคนี่ครับใครอยู่กับคุณปวีณาจำน่าจะจำได้แหละนะครับเพราะเขาเลือกเป็นตัวแทนมาแล้วเนาะใช่ไหมเขาเลือกเป็นตัวแทนปวีณากลุ่ม4นะคะกับคุณปวีณากลุ่ม4ครับโอเคนะครับอ่ะตัวแทนกลุ่ม4ครับคุณปวีณาครับต่อไปนี้คุณปวีณาจะต้องเฉลยบอกคำตอบทีละข้อนะคำทีละข้อนะแล้วกรรมการครับเตรียมตัวเปิดไมค์ครับเปรี้ยวบอกเปรี้ยวไม่เปรี้ยวบอกไม่เปรี้ยวครับพร้อมนะครับทำหน้าที่ของเองอย่างเต็มที่เพื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกคนวันนี้ครับพร้อมแล้วเตรียมตัวข้อแรกครับเสาวรสค่ะอ้าวละเสาวรสเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนิดนึงครับอ้าวเอาดีเดียวดีเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวครับเปรี้ยวเปรี้ยวครับเสาวรสเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อที่เปิดไปที่เปิดไปเปรี้ยวๆมาในกลุ่ม4ทั้งนั้นเลยใช่ไหมอ่ะเสาวรสมาเปรี้ยวมีใครอีกกรรมการทำหน้าที่กรรมการทำหน้าที่เต็มที่เลยเปิดไมค์มากรรมการครับเปรี้ยวครับสวรสผมว่าเปรี้ยวนะเปรี้ยวครับ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 แน่เลยโอเคเตารถผ่านครับเตารถผ่านครับโอเคเตารถผ่านครับข้อแรกผ่านแล้วนะครับเหลืออีก4ข้อถ้ากลุ่ม4คุณปวีณาตอบอีก4ข้อถูกหมดกลุ่มอื่นหมดสิทธิ์ชนะกลุ่ม4ชนะเลยกลุ่มเดียวมาพร้อมแล้วข้อที่2ครับคืออะไรมาดันค่ะมาดันครับเออมาดันเปรี้ยวไหมมากรรมการเปรี้ยวครับเปรี้ยวสุดๆครับเปรี้ยวครับดันเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากมาดันเปรี้ยวมากเลยครับกรรมการมาพิมพ์ก็ได้อ่ะพิมพ์ก็ได้มาพิมพ์ก็ได้มาดันเปรี้ยวตอนนี้คือกรรมการบอกว่ามาดันเปรี้ยวครับตอนนี้นับ1ครับมาดันเปรี้ยวนับ2ครับมาดันเปรี้ยวครับมาดันโคตรเปรี้ยวโอ้มาดันเปรี้ยวโอเคมาดันเปรี้ยวนับ3ครับมาดันผ่านครับขอบคุณค่ะมาดันผ่านครับเอาแหละกลุ่มที่เหลืออาจจะหมดสิทธิ์เลยคุณปวีณาอาจจะเป็นผู้ชนะในรอบแรกนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปคำตอบที่3ครับมะยมค่ะมะยมครับเออมะยมมะยมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวครับ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 มะยมเปรี้ยวครับมาก็มีครับเอาเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนบอกว่าหวานก็มีไม่เชื่อมค่ะมะยมแบบจากต้นเลยค่ะใจเย็นจากต้นก็มีครับที่หวานนั้นเนี่ยคุณปวีณาเป็นคนเฉลยคำตอบเฉยๆห้ามมีปากเสียงเด็ดขาดเมื่อกี้มีคนบอกว่ามะยมหวานก็มีครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม4ตกรอบครับตกรอบผมให้ตกรอบเลยตกรอบครับโอเคตกรอบครับโอเคขอบคุณค่ะกลุ่ม4ตกรอบครับหนูขอโทษด้วยนะคะพี่ทิ้งครับไม่รู้ครับตกรอบทั้งกลุ่มครับไม่ใช่คุณปวีณาตกรอบคนเดียวตกรอบทั้งกลุ่มครับ
ไปผ่านไปกลุ่ม4มากลุ่มต่อไปเชิญครับกลุ่มต่อไปปิงปิงครับขออนุญาตเป็นกลุ่ม2ได้มั้ยครับสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับเป็นครับพี่สุกิจจากสะเมิงพี่สุกิจจากกลุ่มอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยกลุ่มตะลิงปิงครับมีชื่อกลุ่มด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ครับโอเคเรียกกลุ่มตะลิงปิงก็ได้ไม่เป็นไรครับมา5คำตอบครับ5คำตอบนะครับไม่ผ่านแล้ว1กลุ่มนะพี่สุกิจครับต้องหวังหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้มาจริงๆมันซ้ำไปอันนึงนะครับไม่เป็นไรใช่ครับมันซ้ำอันหนึ่งงั้นอันนี้มะยมนี่ผมขอใช้เป็นมะยมเปรี้ยวนะครับไม่เป็นไรครับข้ามนะข้ามนะครับต้องอยู่ที่กรรมการครับไม่เกี่ยวกับผมครับอยู่ที่กรรมการครับอยู่ที่กรรมการครับไม่เกี่ยวกับผมครับอ๋อครับ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 ข้อแรกครับคือมะเฟืองครับเห็นว่าตอนแรกจะมาวันนี้ไหมล่ะครับมะเฟืองครับมะเฟืองครับมะเฟืองเปรี้ยวไหมมะเฟืองหวานก็มีครับเอามะเฟืองหวานก็มีพี่ตีตกรอบครับเชิญครับไปเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สุกี้ครับมะเฟืองหวานก็มีครับขอบคุณคณะกรรมการครับเยี่ยมมากผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมให้สิทธิ์กรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับพี่ธุรกิจตกรอบครับกลุ่มอะไรไม่มาคิดมาปรุงมากลุ่มต่อไปเชิญครับสวัสดีครับเมื่อกี้มี7กลุ่มผ่านไปแล้ว2กลุ่มสวัสดีครับกลุ่มเปิดไม่ครับผมหาไม่เจอใครเอ่ยกลุ่มอะไรครับยกมือสักนิดกดยกมือได้ไหมฮะเดี๋ยวจะให้น้ำตาลได้กดมาแล้วมาแล้วพี่สวัสดีครับพัทธิพงศ์ครับพัทธิพงศ์ครับไม่ทราบกลุ่มเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับมาครับถ้าเกิดเราทำชนะได้เดี๋ยวก็มีคนเฮเองเดี๋ยวมีคนเฮเดี๋ยวพิมพ์เฮมาเองนะครับเขาจำเขาน่าจะจำได้แต่กรรมการครับตอนนี้ครับทำหน้าที่ครับพร้อมครับพี่พัทธิพงศ์ครับคำตอบแรกคือมะนาวครับมะนาวผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดในโลกครับมะนาวครับกรรมการเปรี้ยวครับผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดในโลกครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับเยี่ยมมากโอ้โหมีคนบอกเปรี้ยวครับเอาละมะนาวจะผ่านไหมเรามาดูครับมะนาวจะผ่านไหมครับมะนาวจะผ่านไหมมะนาวนับหนึ่งครับพี่อาทิตยากรรมการของผมจากพิมพ์มาบอกว่ามะนาวไม่ใช่ผลไม้ครับโอ้กรรมการแจ้งมาว่ามะนาวไม่ใช่ผลไม้ครับเพราะนั้นขออภัยด้วยนะครับพี่พัทธิพงศ์ครับตกรอบครับเชิญครับตกรอบครับขอบคุณครับตกรอบไปก่อนเลยครับตกรอบไป3ทีมแล้วเหลือ4ทีมขออนุญาตเสียงครับไอ้ข้อจำกัดความคำว่าผลไม้กับผักนี่ต่อกันตรงไหนครับบอกผมด้วยใจเย็นไว้ก่อนไว้ก่อนนี่มาจากกลุ่มเดียวกันแน่ๆเลยมาจากกลุ่มพิพัฒน์ที่พงแน่ๆเลยโอ้มีโอเคไม่เป็นไรครับตกรอบก่อนเลยครับมาครับเหลือ4ทีมครับทีมต่อไปครับเชิญครับมาครับทีมต่อไปครับมา ใจร้ายกรรมการใจร้ายนะผมไม่เกี่ยวนะอาจารย์ไม่เกี่ยวนะมากลุ่มต่อไปครับเชิญครับอทิตยาค่ะกองการพัฒนาค่ะมานี่ไงนี่ไงคนบอกไม่ใช่คนที่นี่เลยเจอแล้วโอ้โหแล้วถูกคนซะด้วยตอบได้เลยไหมคะใจเย็นนะครับคุณอาทิตยาครับกรรมการพร้อมนะครับถ้ากรรมการพร้อมเตรียมตัวครับข้อแรกครับเชิญครับคุณอาทิตยาครับมะม่วงเบาค่ะมะม่วงเบาเปรี้ยวไหมครับกรรมการเชิญครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวมะม่วงเบาเปรี้ยวมะม่วงเบาสุดไม่เปรี้ยวครับมะอะไรครับเปรี้ยวมะม่วงเบาสุดไม่เปรี้ยวคืออะไรครับกรรมการเมื่อกี้ก็หมายความว่าถ้ามันสุกมันจะไม่เปรี้ยวครับโอ้มันสุกมันจะไม่เปรี้ยวครับตกรอบครับเชิญครับไปครับไม่เคยกินสุกอ่ะไปฮะไปฮะตกรอบครับตกรอบครับพี่มีครับกรรมเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อมีอะไรนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกรรมมันมาไวจริงๆนะอ๋อนี่เองนะแป๊บๆเลยไม่ใช่ชื่อผมในใบต่อไปครับเกี่ยวกับจะซื้อเหลือ3ทีมครับทีมต่อไปครับไปดูตัวส่งเอกสารมาไหนครับเลยตัวกดยกมือเปิดไมค์มาครับเชิญครับเหลือ3ทีมครับ3ทีมครับความหวังหมู่บ้านครับความหวังหมู่บ้านครับ3ทีมนี้ใครจะผ่านคณะกรรมการของเราไปได้ครับผมกลุ่มไหนไม่รู้กลุ่มไหนไม่รู้ครับ
นะแต่ให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าตาจะได้จำได้ว่ากลุ่มไหนรายงานแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับเพื่อนอาจจะจำได้ปากกงครับหมวดทางหลวงเศรษฐกิจครับโอเคครับปากกงครับหมวดทางหลวงเศรษฐกิจมีตะลิงปิงครับตะลิงปิงข้อแรกคือตะลิงปิงครับมาครับให้กรรมการได้วิเคราะห์ก่อนตะลิงปิงเปรี้ยวไหมครับมาครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับตะลิงปิงเปรี้ยวครับตะลิงปิงเปรี้ยวมาตะลิงปิงเปรี้ยวนับ1ตะลิงปิงเปรี้ยวนับ2ถ้าสุกหวานด้วยนะครับตะลิงปิงสุกหวานเหรอครับตะลิงปิงสุกหวานตะลิงปิงสุกมาบอกผมด้วยครับไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับพอแต่กรรมการแจ้งมาครับนะต้องขออภัยด้วยครับต้องขออภัยพี่ปาดพงด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นตัวแทนตกรอบครับเชิญครับไปก่อนเลยครับตกรอบเลย2ทีมครับเชิญครับขอบคุณมากครับ2ทีมครับเชิญครับมาผมว่า2ทีมเขาดูท้อๆนะตอนนี้ดูไม่กล้ากดไมค์มายังไงไม่รู้มา2ทีมครับเชิญครับเชิญครับอีก2ทีมรู้ตัวแล้วกดเปิดไมค์ส่งเสียงกริ๊งกางมาได้เลยครับ2ทีมนี้ใครจะพูดใครจะบอกผลไม้อะไรผมจะบอกให้เปรี้ยงให้หมดเลยให้ชนะทุกคนอยากรู้อาจารย์จะว่าไงได้ผมไม่เกี่ยวไงอยู่ที่กรรมการนู่นมาเชิญครับมีไหมบอกส้มเขียวหวานผมยังบอกว่าเปรี้ยวไปดูเนี่ยเตรียมพริกกับเกลือรอเลยครับเอาถ้าสองกลุ่มผมนับ1-3ถ้าไม่เปิดไมค์มาผมจะขออนุญาตตัดสิทธิ์เลยนะตกรอบทั้งคู่นะเราต้องเป็นทีมใช่ไหมครับใช่ครับ1ไม่เปิดไมค์มาตกรอบตัดตกรอบเลยหมดสิทธิ์นับ2และนับ3ครับตกรอบไม่มีใครได้คะแนนครับโอเคไม่มีใครได้คะแนนครับรอบต่อไปนี้เพราะฉะนั้นไปเรียนรู้กันต่อครับขออนุญาตนะครับไปเรียนรู้กันต่อครับเดี๋ยวจะให้กลับไปกลุ่มเดิมครับแน่นอนไปหาคำตอบมาเหมือนเดิม5คำตอบเหมือนเดิมและทุกกลุ่มเห็นแล้วนะครับว่ากรรมการโหดแค่ไหนทุกคนเห็นแล้วว่ากรรมการโหดที่ไหนเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรารวมตัวกันแล้วบอกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหมดโอเคก็มีทีมชนะยินดีด้วยแค่นั้นเองอาจารย์ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เดี๋ยวกลับไปกลุ่มเดิมครับแล้วไปวิเคราะห์มาเอาชนะกรรมการให้ได้กรรมการโหดมากเมื่อกี้โอ้โหมาแบบสุดๆเลยทีเดียวกรรมการของเราเพราะฉะนั้นข้อต่อไปคือขนมที่หวานที่สุดในโลกครับเชิญครับกลับไปกลุ่มเดิมครับให้เวลา3นาทีครับปวีณาค่ะจากสิทธิ์ต่างมาคุณปวีณาก่อนเลยครับเชิญครับคุณปวีณาค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่ม4ค่ะครับผมหวานที่สุดในโลกค่ะอันดับแรกคือท้องหยิบค่ะท้องหยิบครับท้องหยิบหวานไหมครับท้องหยิบท้องหยิบหวานไหมหวานครับหวานครับหวานครับหวานหวานครับหวานครับโอ้หวานครับ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 ทองหยิบหวานครับทองหยิบหวานครั้งที่2ครับและทองหยิบหวานครั้งที่3ครับผ่านครับทองหยิบครับทองหยิบผ่านครับข้อ2ครับทองหยอดค่ะทองหยอดครับทองหยิบก็มาทองหยอดก็มีครับหวานครับโอ้หวานครับหวานครับหวานครับหวานหวานหวานเปิดไมค์มาบอกได้เลยหวานครับหวานครับหวานครับโอ้โหหวานหมดเลยหวานครั้งที่1หวานครั้งที่2ครับและหวานครั้งที่3ครับสุดยอดมากครับทองอะไรนะทองหยิบใช่ไหมหยิบทองหยอดไปแล้วค่ะต่อไปอันที่3ค่ะอันที่3ครับเอาละฝอยทองค่ะทีมชนะหรือเปล่าฝอยทองครับฝอยทองหวานไหมครับหวานครับหวานครับนี่เราไม่ได้กลับไปเราไม่ได้ออกไปเพื่อไปหวานครับหวานครับเหมือนทุกคนตัดอาจารย์ออกอ่ะเมื่อกี้เราก็ไปคุยกันเองมาเราวัวกันแล้วครับโอเคก็ยินดีด้วยจะได้มีทีมชนะเมื่อกี้อะไรนะลืมเลยฝอยทองครั้งที่1ครับฝอยทองหวานครั้งที่2ครับแล้วฝอยทองหวานครั้งที่3ครับฝอยทองผ่านครับเหลืออีก2ข้อครับเชิญครับสายไหนค่ะสายไหนตะลิงปิงซุกบ่หวานนี่บ่ไอ้หยังมันมีตัวกันตะลิงปิงซุก
รรมการกรรมการกรรมการครับสายไหมที่แม่ที่ไปอ่ะสายไหมโอ้ยมาขนมหวานแล้วยังแค้นตะลิงปิงอยู่เลยสายไหมสายไหมหวานไหมหวานอืมกรรมการกรรมการมาสายไหมหวานไหมครับหวาน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 เจี๊ยบอืมหวานหวานครับนี่หนึ่งครับสายไหมครั้งที่สองครับสายไหมผ่านครับครั้งที่สามครับเอาละครับเอาละครับเราจะมีทีมชนะครับมาครับทีมอื่นหมดติดเลยมาเอาไปไหนแล้วคุณปวีณาค่ะข้อที่5ตังเมค่ะข้อที่5ตังเมครับหวานจัดตังเมครับตังเมมีคนบอกว่าเหนียวครับเก็บไปเหนียวมันหวานไหมไม่ได้ถามหวานหวานครับโอเคตังเมหวานแค่นี้หนึ่งครับตังเมหวานแค่นี้สองครับและตังหวานครั้งที่3ครับปรบมือดังๆให้กลุ่มคุณปวีณาครับกลุ่มคุณปวีณาครับเดี๋ยวรางวัลที่10จ่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งรางวัลก่อนเดี๋ยวผมจะมีลอตเตอรี่ให้1ใบนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตงวดที่แล้วครับอาจารย์ไม่ใช่งวดหน้าสิงวดเดี๋ยววันไหนวันที่31หวยออกวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อลอตเตอรี่1ใบแล้วให้สำหรับกลุ่มอะไรนะกลุ่ม4เอากลุ่ม4แล้วกันนะเขียนเอาเป็นตัวแทนแล้วกันเขียนเดี๋ยวผมเขียนสลักหลังลอตเตอรี่ไว้ว่าคุณปวีณาลอตเตอรี่กลุ่ม4คุณปวีณา1ใบแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอันนั้นถ่ายรูปลอตเตอรี่อันนั้นนะส่งให้กับฝ่ายจัดเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้าถูกเดี๋ยวผมขึ้นเงินแล้วโอนตังไปให้โอนตังไปให้เลยถูกเท่าไหร่เอาไปหมดเลยแต่ถ้าไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเอาไปลุ้นกันรางวัลยังต้องลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่1ใบเป็นของกลุ่มที่4ครับปรบมือดังๆด้วยยกมือยอดเยี่ยมให้กลุ่มที่4ครับโอเคครับอ่ะกลับมาที่เนื้อหาของเราครับคำถามครับทำไมรอบแรกกับรอบสองต่างกันครับรอบแรกทำไมไม่มีใครได้คะแนนเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับมีใครอยากจะแชร์ไหมครับเปิดไมค์ได้เลยนะครับซื้อฝากออนไลน์กองสลากพัดครับอาจารย์กองสลากพัดน่าจะปิดแล้วนะเขาน่าจะลอตเตอรี่หมดแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกทีนึงนะครับตอนแรกตอนเดินทางมาจะแวะซื้อแล้วแหละแต่ว่าหาไม่ได้นะครับวันนี้พรุ่งนี้หวยออกไงหาไม่ได้เอ้ากลับมาโอ้ยเรื่องหวยอีกแล้วกลับมาก่อนกลับมาเนื้อหาของเราก่อนเชิญครับทำไมรอบแรกไม่มีใครชนะกรรมการได้เลยครับเกิดอะไรขึ้นครับพิมพ์มาครับพิมพ์มาก็ได้เปิดไมค์ก็ได้ครับเชิญครับขอสัก2คำตอบแล้วเดี๋ยวผมไปต่อเชิญครับเงื่อนไขครับมันมีเงื่อนไขเนาะมันทำให้มีทีมที่ไม่มีทีมชนะเลยไม่มีใครชนะเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณกรรมการก่อนเลยที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ผมให้ทุกท่านได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างครับได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างครับในรอบแรกเราไปหาผลไม้มาที่เปรี้ยวที่สุดในโลกแล้วก็จะมีกรรมการบอกว่าไม่เปรี้ยวนู่นนี่นั่นพอมีคนบอกเถียงกันเองเสร็จปุ๊บคนอ่านคำตอบครับหน้าที่คืออ่านคำตอบครับแต่มีบางโอ้ยอะไรอ่ะมันแล้วก็มีหลายๆท่านแย้งกรรมการขึ้นมาทำให้เรามีข้อโต้แย้งกันเกิดขึ้นยังมีพี่บางคนบอกว่าเถียงกันเองนะครับแต่ผมไม่ได้อยากให้มาเถียงกันเองแต่อยากสร้างบรรยากาศนี้ให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับและรอบที่สองมาขนมที่หวานที่สุดในโลกเหมือนทุกคนรู้ทางจับทางได้แล้วก็อยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยครับดีใจด้วยมีทีมชนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้บางอย่างครับว่า
ถ้าเราได้ตกลงกันเมื่อกี้เราได้ตกลงผมว่าเราได้ตกลงกันแหละรู้กันแหละว่าน่าจะ 80% แหละรู้กันแหละว่าหวานก็คือหวานหมดเลยหวานครับหวานครับหวานครับเพื่อให้มีทีมชนะนี่คือสังเกตไหมครับว่าถ้าเราไปในทิศทางเดียวกันเราก็จะประสบผลสำเร็จมีบางทีมที่เราร่วมแสดงความดีใจมีกลุ่ม4กลุ่มเดียวที่ได้ลอตเตอรี่ครับกลุ่มอื่นไม่ได้รางวัลนะครับเมื่อกี้ไม่ได้รางวัลเลยแต่กลุ่มอื่นก็บอกหวานครับหวานครับเพื่อให้กลุ่ม4ได้ผ่านไปเพราะเราได้มีข้อตกลงร่วมกันแล้วเราอยากให้เป้าหมายมันออกมาแบบนี้ครับมันแตกต่างกันมากเลยนะครับว่าอันแรกเปรี้ยวที่สุดกับอันที่2ขนมที่หวานที่สุดในโลกมันต่างกันมากบรรยากาศครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทีมได้คุยกันได้ตกลงกันแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันเราจะทำงานไปกันต่อได้ครับเราก็ดีใจครับสนุกสนานเฮฮาครับเมื่อกี้มีทีมชนะโอเคได้รับรางวัลเรียบร้อยจบไปนะครับแต่รอบแรกเรามีข้อโต้แย้งกันมีเงื่อนไขอะไรไม่รู้เกิดขึ้นเยอะๆมากมายเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับมันผิดแต่แรกเลยถ้าเราจะวิเคราะห์ดีๆครับทุกทีมครับถ้าเมื่อกี้มีบางทีมแย้งผมออกมาตรงตามที่ใจผมคิดนะให้ไปเลย2ใบ12ล้านลอตเตอรี่มันมีอะไรผิดพลาดครับตั้งแต่แรกเลยใครสังเกตเห็นอะไรบ้างมันมีอะไรผิดพลาดในการพูดคุยในการตกลงในการประชุมเรื่องผลไม้เรื่องขนมหวานมันมีอย่างหนึ่งครับที่เราต้องจัดการมันก่อนเลยก่อนที่ทีมจะเดินหน้าไปต่อกับเป้าหมายนี้มีไหมฮะใครรู้ไหมฮะ5 4 3 2 1เฉลยสิ่งที่น่าจะต้องโดนทวงก่อนคือคำว่าที่สุดในโลก2ใบ6ล้านอ๋อเอ้าเหรอผมไม่ค่อยเล่นลอตเตอรี่2ใบ6ล้านเหรอครับขออภัยครับกลับมาเนื้อหายเรากลับมาเนื้อหาไปหวยอีกแล้วอ่ะสิ่งที่มันผิดปกติแล้วเราต้องวิเคราะห์แล้วเราต้องแย้งก่อนทุกกลุ่มถ้าเห็นคือโจทย์ครับโจทย์ขึ้นว่าผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดในโลกขนมที่หวานที่สุดในโลกครับที่สุดในโลกคืออะไรไม่มีครับที่สุดในโลกไม่มีครับสั้นไปยาวไปไม่มีครับนานเกินเร็วเกินไม่มีในโลกครับเราที่สุดของเรากับที่สุดของอีกคนหนึ่งก็ไม่เท่ากันครับสั้นของเรากับสั้นของเขาก็ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันผิดปกติตั้งแต่แรกเลยคือความไม่ชัดเจนครับความไม่ชัดเจนครับเมื่อมันเกิดความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เกิดข้อโต้แย้งเกิดขึ้นมันทำให้ทำงานยากขึ้นทีมเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราทีมต้องดูดีๆครับต้องวิเคราะห์ดีๆและต้องชัดเจนครับโจทย์อันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าพวกเราทุกคนต้องชัดเจนครับรอแป๊บนึงเคยได้ยินไหมครับบ่อยผมว่าบ่อยเคยบอกลูกน้องไหมครับว่า มาหาหน่อยแล้วลูกน้องก็บอกว่าผมมาเจอบ่อยเลยแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งของเขากี่นาทีแป๊บหนึ่งที่เราเข้าใจกี่นาทีแป๊บหนึ่งของผมคืออีกหนึ่งนาทีต้องเดินเข้ามาต้องเดินไอ้น้องคนนี้ต้องเดินเข้ามาแต่แป๊บของเขาคือ5 นาที 10 นาทียังติดงานอื่นอยู่เดี๋ยวเข้ามาพอมันเกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นพอผ่าน1 นาทีผมก็เอาเลยใส่เลยไม่โทรหาก็ต้องเปิดประตูไปหาว่าเฮ้ยเรียกแล้วทำไมไม่มาก็เรียกแล้วไงเราบอกแป๊บเดียวไงเกิดความไม่ชัดเจนครับเมื่อเกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นทีมสัมพันธภาพเสียนะครับสัมพันธภาพเสียเป้าหมายคาดเคลื่อนเป้าหมายไปถึงได้ช้าเพราะฉะนั้นทีมต้องชัดเจนครับทุกคนต้องชัดเจนไม่ใช่แค่คำว่าไม่ใช่แค่ตอนอยู่เป็นทีมนะครับ
อันนี้อยากจะแบ่งปันทุกๆท่านเลยในการใช้ชีวิตหรือการทำงานทุกอย่างเลยต้องชัดเจนครับแป๊บหนึ่งถ้าคำว่าแป๊บหนึ่งเปลี่ยนง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่ามีคนบอกว่ามาหาหน่อยว่างไหมมาหาหน่อยแล้วเรากำลังจะพูดคำว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาวันนี้ทุกท่านครับลองเปลี่ยนดูครับว่าถ้าสมมุติว่ามีคนเรียกเราให้ไปหาเราลองเปลี่ยนดูว่าขอเวลาอีก2นาทีเดี๋ยวไปหาขอเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวไปหาขอเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวไปหา2ฝ่ายจะชัดเจนมากแล้วก็จะไม่มีเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเราชัดเจนครับเพราะนั้นรอบแรกเราไม่ชัดเจนครับเราไม่ได้ตกลงกันชัดเจนว่าจะเอาชนะผมแบบนี้รอบที่2เราตกลงกันอย่างชัดเจนว่าเราจะไปในแนวทางเดียวกันทิศทางเดียวกันมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับไม่น่าลืมครับเฮ้ยสั้นไปอ่ะเฮ้ยมันสั้นไปต่ออีกละเอียดชัดเจนครับมันสั้นไปสั้นเท่าไหร่แล้วอยากให้เพิ่มยาวเนี่ยเพิ่มยาวไปอีกเท่าไหร่ประมาณนี้ผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านได้ฝึกแล้วก็ยกตัวอย่างคำพูดเหล่านี้ออกมามันเป็นคำพูดที่ไวมากมันเป็นคำพูดที่มันเป็นออโต้ไพลอตของร่างกายของเราใครไม่ต้องเรียกกวักมือเนี่ยถ้าเราไม่ว่างเราก็บอกแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเพราะนั้นลองชัดเจนดูครับถ้าชัดเจนแล้วเราจะเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วแน่นอนขอบคุณทุกคนมากขอบคุณคณะกรรมการยินดีกับทีมชนะด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ2ตัวท้ายก็เอาแล้วนะ 2,000 โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ทำให้บรรยากาศแตกต่างกันแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมนี้ถ้าไปเล่นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเล่นออนไซต์ก็จะเป็นอีกแบบนึงจะเห็นภาพอีกแบบนึงนะครับเราจะพูดคุยกันอีกประเด็นนึงนะครับแต่อันนี้ออกมาในแนวทางนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเราก็จะได้เรียนรู้กันแบบนี้ชัดเจนถูกต้องเลยนะครับขอบคุณมากต่อไปเลยดีกว่าครับคนเมื่อทีมมีคนมาเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาบางคนคนต้องชัดเจนคนต้องไปในทิศทางเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เราได้ทดสอบทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับคนครับคนของเราผมมี4ข้อของคนครับที่จะแบ่งปันให้ทุกคนครับถ้าทุกคนนำ4ข้อของคนนี้ไปใช้ได้ทุกอย่างราบรื่นทำงานกับคนได้สบายอยู่กับคนได้สบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับใครแน่นอนนะครับถ้าเข้าใจ4ข้อนี้แล้วนำไปใช้ข้อแรกครับคนไม่มีใครเหมือนกันครับคนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับคนคือ1สิ่งมหัศจรรย์1เดียวในโลกครับทุกท่าน80กว่าท่านตรงนี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์80สิ่งมหัศจรรย์ครับที่อยู่นะตรงนี้อยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่มีใครเหมือนกันครับครูแฝดก็ไม่เหมือนกันครับพ่อแม่แยกออกครับเพราะฉะนั้นข้อแรกคือคนไม่มีใครเหมือนกันครับข้อ2อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับคนแต่ละคนไม่มีใครเกิดมาเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบ 100% เป๊ะโอ้โหรูปร่างหน้าตารูปทรงสง่าผ่าเผยการงานหน้าที่การงานฐานะทุกอย่างไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจข้อนี้ครับว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ 100% ข้อที่3ครับคนสามารถผิดพลาดได้ครับอันนี้สำคัญกับทีมมากเลยนะครับคนสามารถผิดพลาดได้ครับถ้าเราเข้าใจคนข้อนี้ได้เราจะสบายเลยคนสามารถผิดพลาดได้และข้อที่4คนสามารถพัฒนาได้ครับนี่ครับ4ข้อนี้คือถ้าเรานำไปใช้กับคนเราเข้าใจคนแน่นอนครับส่วนครับข้อแรกคือคนไม่มีใครเหมือนกันครับข้อที่2คือคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับและข้อที่3คนสามารถผิดพลาดได้และผมจะเบรกตรงนี้ก่อนเพราะมันสำคัญกับทีมครับเพราะว่าคำว่าคนสามารถผิดพลาดได้ผมก็เคยผิดพลาดครับทุกคนในนี้ก็เคยผิดพลาดครับไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนผิดพลาดณขณะที่เขาผิดพลาดไม่ต้องเขาเลยณขณะที่เราผิดพลาดรู้สึกยังไงก่อนรู้สึกยังไงครับตอนที่เราผิดพลาดไม่ว่าจะพลาดเรื่องอะไรก็แล้วแต่
เรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนเราตอนคนเขาผิดพลาดอ่ะเขารู้สึกไงครับมาครับพิมพ์มาสัก 2-3 ความรู้สึกสักนิดนึงตอนคนผิดพลาดเขารู้สึกยังไงเสียใจครับใช่ครับเสียใจเขาจะเซ็งมากเขาจะเบื่อชีวิตมากเขาจะผิดหวังเขาจะเครียดโอ้เยี่ยมมากครับสุดยอดขอบคุณมากไม่น่าเลยท้อแท้นี่แหละครับนี่คือความรู้สึกของคนที่ผิดพลาดครับและแน่นอนว่าเมื่อเขาเกิดความรู้สึกเหล่านี้ผมย้อนกลับไปตั้งแต่แรกที่บอกว่าอย่าให้ใครหรืออะไรมาขโมยความสุขของเราไปได้แม้แต่วินาทีเดียวตอนนี้ถ้ามันมีความรู้สึกนี้เข้ามาท้อเบื่อเสียใจผิดหวังหดหู่พวกนี้เข้ามานี่คือความทุกข์ครับเมื่อใดก็ตามโดนขโมยความสุขไปนี่แหละครับพวกนี้เข้ามาแทนความทุกข์เข้ามาแทนแล้วความสุขหายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหัวหน้าครับผมขออนุญาตมอบหมายหน้าที่ของหัวหน้าตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งผิดพลาดครับต่อไปนี้เขาเสียใจเขาหดหู่เขาเซ็งเขาเบื่อเขามีความทุกข์เข้ามาครับและแน่นอนเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรคนเหล่านี้ต้องการอะไรครับกำลังใจสุดยอดมากครับพี่สุวัฒน์ครับกำลังใจพี่เรวัตเยี่ยมมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดคือโอกาสใช่ครับโอกาสกำลังใจครับเมื่อคนผิดพลาดเราเขาเสียใจง่ายๆเราต้องให้กำลังใจครับเสียใจให้กำลังใจครับเพื่อเติมใจให้เขาครับเพื่อเติมใจให้เขากลับมาใจฟูเหมือนเดิมแล้วกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ถ้าหัวหน้าทุกคนที่นี้ที่อยู่ตรงนี้ท่านหัวหน้าครับถ้าท่านปล่อยให้ลูกน้องท่านที่ผิดพลาดแล้วเราไม่ทำไม่ได้แอคชั่นอะไรกับเขาเลยเราปล่อยเขาอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นท่านจะเสียบางสิ่งบางอย่างในทีมไปแน่นอนแล้วงานจะไม่เดินแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับท่านหัวหน้าครับท่านผู้นำทุกท่านครับต่อไปนี้ครับเมื่อใดก็ตามมีคนผิดพลาดครับเมื่อใดก็ตามมีงานผิดพลาดก่อนอ่ะเมื่อใดก็ตามมีงานผิดพลาดให้ดูคนก่อนจะดูงานยกตัวอย่างมีเอกสารผิดพลาดคนทำเอกสารเฮ้ยทำไมเอกสารผิดพลาดเฮ้ยทำไมพี่บอกแล้วไงแบบนี้ไงคนไปแน่นอนครับคนเสียใจแน่นอนครับไปดูที่คนก่อนถ้าเมื่อใดก็ตามคนทำงานผิดพลาดแล้วเขากำลังเสียใจเฮ้ยไปแต่ที่คนก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูที่งานผมเชื่อว่าในการที่เราจะไปแตะที่คนเนี่ยผมเชื่อว่าใช้เวลาประมาณไม่เกิน30วิหรือเต็มที่ก็10วิด้วยเพราะคำให้กำลังใจอ่ะกำลังใจมันคือทฤษฎีในทางปฏิบัติถ้าจะให้กำลังใจสักคนจะให้โอกาสสักคนสักคนเราจะพูดว่าอะไรมาครับขอคำพูดปฏิบัติเลยเราจะพูดว่าอะไรดียกตัวอย่างผมผิดพลาดตอนนี้ผมกำลังผิดพลาดแล้วผมเสียใจมากผมเครียดผมท้อมากกับชีวิตตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้ให้กำลังใจผมหน่อยครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอ๋อขอบคุณมากครับพี่กฤษดาช่างมันเนาะมาครับคำให้กำลังใจครับที่เราจะใช้ครับเชิญครับให้กำลังใจผมหน่อยตอนนี้เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยขอบคุณมากครับโอเคเอาใหม่สู้ๆเนาะไม่เป็นไรครับใครๆก็พลาดได้โอเคครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่ครับขอบคุณมากครับสู้ๆครับสู้ๆไปด้วยกันครับนี่คือคำให้กำลังใจกินเบียร์ครับขอบคุณมากครับไปครับพวกเราไปลุยครับเดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวค่อยเปิดตอนนี้ผมกินไม่ได้แล้วแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยตอนนี้ต้องงดน้ำเปล่าอย่างเดียวหูสับเปรี้ยวปากเลยและใกล้ได้เวลาแล้วด้วยสิเริ่มใหม่ขอบคุณมากครับอย่าคิดมากทุกอย่างแก้ไขได้ขอบคุณมากจิบจิบหรือจิบจิบครับถ้าจิบจิบไปอยู่กับเบียร์เมื่อกี้นะฮะถ้าจิบจิบให้กำลังใจขอบคุณมากโอเคนี่คือคำให้กำลังใจครับนี่คือปฏิบัติครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราเห็นท่านผู้นำท่านหัวหน้าทุกท่านครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นทีมของท่านเกิดคนผิดพลาดในงานอย่าเพิ่งดูงานให้กำลังใจคนก่อนครับให้กำลังใจด้วยคำเหล่านี้แหละเฮ้ยมาน้องไม่เป็นไรตบไหลมาดูกันเอาใหม่น้องเอาใหม่มาสู้ๆเฮ้ยแค่นี้จิบจิบมาดูกันผิดตรงไหนบ้าง
แล้วค่อยมาดูงาน1 2 3 4แค่นั้นจบแค่นั้นจบครับแต่ปัจจุบันส่วนมากที่เจอที่พบเจอพอคนผิดพลาดคนผิดพลาดปุ๊บสิ่งแรกที่คนจะทำกับคนคือนั่นไงกูว่าแล้วบอกแล้วจะทำอย่างนี้เห็นไหมเตือนไม่ฟังนั่นไงบอกไม่เชื่อไปเลยไปทำมาใหม่เลยเรียบร้อยครับไม่ว่าจะอยู่ในทีมเราหรือจะเป็นเพื่อนโรงงานหรือจะรู้จักอะไรก็แล้วแต่สัมพันธภาพจาก100ผมให้เลยลดไป20แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีคนผิดพลาดอย่าลืมครับให้กำลังใจก่อนแล้วค่อยมาดูงานครับดูคนก่อนแล้วค่อยดูงานครับนะครับจะช่วยได้ตรงนี้และสุดท้ายเมื่อเราให้กำลังใจดูแลคนให้คนพร้อมที่จะทำงานได้คนเสียใจเขาทำงานไม่ได้หรอกครับคนที่ใจฟูใจแบบมาพี่มางานอะไรก็มานั่นแหละครับคนนั้นที่จะทำงานได้นะครับเมื่อเขามีกำลังใจเขาก็จะสามารถพัฒนาได้ครับมีคำหนึ่งครับว่าเขาใช้คำว่าแรงจูงใจแรงจูงใจจะทำให้เราพัฒนาได้ใช้ได้ครับผมโอเคคำนี้โอ้ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเขาใช้กันมาเยอะแยะมากมาเลยแต่ผมขอปรับนิดนึงถ้าเป็นผมความคิดผมไม่ใช้แรงจูงใจครับผมใช้ใจจูงแรงครับถ้าเราให้ใจเขาเต็มที่เขามีใจเขาทำไม่เป็นแค่ไหนเขาก็มีแรงทำครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราให้ใจเขาไม่เต็มที่ใจเขาห่อเหี่ยวเขาแย่ใจเขาไม่พร้อมจะทำงานต่อให้คนคนนั้นเชี่ยวชาญด้านงานนี้แค่ไหนเขาก็ไม่อยากทำครับเพราะฉะนั้นลองดูครับท่านครับลองกลับไปใช้ใจจุงแรงครับเสริมใจกับทุกคนครับเดี๋ยวแรงมางานเดินครับฝากไว้ด้วยนะครับทวนครับ4ข้อของคนครับที่อยากให้ทุกคนนำลองนำไปใช้ลองนำในชีวิตเลยนะจบจากนี้ไปเลยก็ใช้ได้เลยนะครับ1คือคนไม่มีใครเหมือนกัน2คือคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบ perfect 100% 3คือคนสามารถผิดพลาดได้เมื่อผิดพลาดให้กำลังใจและ4คนจะสามารถพัฒนาได้ครับเราช่วยกันเราจะไม่ทิ้งใครคนใดคนนึงไว้ข้างหลังครับให้เขาจมปลักอยู่กับความเสียใจความผิดพลาดเหล่านั้นเราจะพาเขาเดินไปกับทีมแล้วให้เขาพัฒนาไปด้วยกันครับอันนี้ฝากไว้ท่านผู้นำไว้ด้วยนะครับฝากตรงนี้เลยท่านผู้นำต้องเป็นคนที่ให้ใจทุกคนก่อนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สุดท้ายครับสุดท้ายเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสุดท้ายแล้วนะครับผมเหลือเวลาประมาณ20นาทีด้วยกันเราจะให้ทุกท่านทำแบบทดสอบครับต่อไปนี้ผมจะให้ทุกคนวิเคราะห์ครับวิเคราะห์คนครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องเข้าใจคนยังไงต่อไปนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราจะเข้าถึงคนยังไงให้ดีที่สุดเราจะมาดูกันว่าคนแต่ละแบบเป็นยังไงแล้วเราจะเข้าไปเนี่ยเราจะไปสร้างสมรรถภาพกับเขายังไงคนคนนั้นเป็นแบบไหนเข้าไปโผงผางไม่ได้นะฮะสร้างสมรรถภาพต้องมีนิดนึงเราต้องรู้นิดนึงว่าเราจะเข้าไปแบบไหนเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตให้ทุกคนทำแบบทดสอบครับหากระดาษเล็กๆชิ้นเล็กๆหรือว่าจดในมือถือก็ได้นะครับเขียนผมให้ทำ4ข้อแค่นั้นเลยเขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เอาไว้ครับเขียนไปเลยครับกระดาษเล็กๆเศษกระดาษก็ได้อะไรก็ได้ครับเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าคนเป็นยังไงบ้างถ้าใครพร้อมแล้วรบกวนครับชูมือขึ้นโบกมือให้ผมนิดนึงครับ1มือ2มือก็ได้ครับโบกมือให้โอเคขอบคุณมากใครพร้อมแล้วโบกไม้โบกมือครับเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับถ้าพร้อมแล้วแบบทดสอบนี้นะครับขออนุญาตแจ้งว่าไม่ต้องคิดเยอะข้อไหนเป็นเราสุดเลือกข้อนั้นข้อไหนเป็นเราที่สุดเลือกข้อนั้นเลยใครนั่งใกล้ๆกันตอนนี้ใครอยู่ที่ทำงานเดียวกันนั่งอยู่ใกล้ๆกันอย่าไม่ต้องรอกันที่เป็นเราที่สุดที่เป็นตัวเราที่สุดเลยนะครับแล้วแบบทดสอบนี้จะบอกบางสิ่งบางอย่างกับทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าต้องรู้ว่าเราจะเข้าไปหาคนยังไงเพราะนั้นต่อไปนี้ทำแบบทดสอบกันไปข้อหนึ่งครับให้ไม่ต้องลอกหมดนะถ้าข้อไหนเป็นเราข้อหนึ่งหลังเลขหนึ่งให้เขียนแค่กอไก่ขอไข่ขอควายงองูแค่นั้นครับ
ไม่ต้องลอกไปครับกอไก่ครับชอบสังคมรักเพื่อนพ้องครับขอไข่รับฟังเก็บตัวขอไข่แม่นยำถูกต้องงองูกล้าตัดขออภัยพิมพ์ผิดนะครับกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็ไม่เรรวนครับเอาเป็นเราที่สุดเลยให้มันตรงกับเราที่สุดเลยเลือกมาหนึ่งข้อครับโอเคนะครับ5 4 3 2 1ใครเสร็จแล้วกดไลค์ครับชูนิ้วโป้งขึ้นมาครับใครเสร็จแล้วครับนิ้วโป้งขึ้นมาครับข้อ1ใครเสร็จแล้วชูนิ้วโป้งขึ้นมาครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าไม่ทันบอกได้นะครับถ้าไม่ทันเปิดไมค์รีบเปิดไมค์หรือพิมพ์มาได้เลยนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2ครับตรงกับเราที่สุดข้อไหนเขียนไปเลยครับกอไก่ขอไข่กอควายงูครับกอไก่มีความมั่นใจกล้าครับขอไข่จูงใจเก่งจุดประกายให้ผู้อื่นคอควายเน้นการทำงานเป็นทีมเข้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มได้ง่ายและงองูช่างซักถามช่างสังเกตครับเป็นเราที่สุดครับเลือกไปเลยครับ1ข้อครับเป็นเราที่สุดโอเคข้อที่2ผ่านไปครับเขียนแค่กอไก่ขอไข่คอควายงูเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยแล้วไปข้อที่3นะครับไปนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ครับกอไก่มีวินัยครับควบคุมตัวเองได้คอไข่มีสติขี้อายคอควายปรับตัวเก่งปรับตัวได้ง่ายงองูต้องการชนะชอบแข่งขันเป็นเราที่สุดมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับไปต่อเลยอย่างรวดเร็วว่องไวครับไปครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเอาตัวเราที่สุดเลยกอไก่มีระเบียบถี่ถ้วนขอไข่กล้าเสี่ยงมีความมั่นใจคอควายเรียกใช้ง่ายเสียสละเพื่อส่วนรวมงองูช่างจินตนาการมองโลกในแง่ดีครับตัวเราที่สุดครับ5 4 3 2 1หมดเวลาโอเค4ข้อผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเฉลยกันครับเรามาดูเฉลยในแบบสอบถามนี้กันต่อไปดูครับข้อที่1ครับถ้าใครเขียนกอไก่ครับผมรบกวนเขียนคำว่านกแก้วไว้ด้านหลังกอไก่ครับแต่ถ้าใครเป็นขอไข่ให้เขียนนกพิราบครับใครเป็นคอควายให้เขียนนกฮูครับใครเป็นงองูให้เขียนนกอินทรีครับเฉลยตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะแบ่งทุกท่านออกเป็นนกแต่ละชนิดให้ทุกท่านได้เห็นว่าตัวอย่างเป็นนกแต่ละชนิดจะต่างกันแล้วคนจะเป็นยังไงบ้างข้อ2ใครเลือกกอไก่เป็นนกอินทรีขอไข่เป็นนกแก้วขอควายเป็นนกพิราบงูนกฮูกนะครับข้อ3กอไก่นกฮูกควายนกพิราบขอควายนกแก้วงูนกอินทรีข้อ4กอไก่นกฮูกขอไข่นกอินทรีขอควายนกพิราบและงูนกแก้วใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอดูดีกว่าขอดูสัก2คนดีกว่าขออนุญาตดูสัก2คนเดาผมไม่เคยรู้จักใครมาก่อนในนี้เลยผมขอเดาพฤติกรรมบางอย่างเล็กๆน้อยๆดีกว่าใครอยากให้ผมดูให้สักนิดนึงครับเปิดไมค์ไม่ได้เลยครับคุยกันสักนิดนึงครับสวัสดีครับมาครับสุกิจครับผมมีนกอะไรบ้างครับตอนนี้ข้อ1เป็นนกแก้วครับผมครับข้อ2ข้อที่2เป็นนกพิราบอข้อที่3ข้อที่4เป็นนกแก้วหมดเลยครับแสดงว่าพี่สุกิจเป็นคนสดใสร่าเริงครับชอบเพื่อนพ้องชอบอยู่กับคนหมู่มากไม่ชอบทำงานคนเดียวครับพี่สุกิจไม่ชอบทำงานคนเดียวแล้วก็เป็นคนสนุกสนานฮีฮาครับใครอยู่กับพี่สุกิจมีความสุขแน่นอนแล้วก็อันนี้ตรงๆนะสาระไม่ค่อยมีครับเน้นเฮฮาพี่สุกิจเน้นเฮฮาครับสาระไม่ค่อยมีครับใครอยากได้ความสุขสนุกสนานมาที่คนนี้ได้แน่นอนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับพี่สุกิจครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ใครพี่อาทิตยาโอเคพี่อาทิตยาพิมมาพีราบฮูกแก้พีราบฮูกแก้วฮูกอ่ะผมจะเดาอุปนิสัยพี่อาทิตยาไม่รู้ตรงก่อนนะผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับพี่อาทิตยาเป็นคนเจ้าระเบียบครับบางครั้งบางทีชอบมีโลกส่วนตัวทุกอย่างต้องเป็นระเบียบเป๊ะ1 2 3 4ถ้าใครไม่เป็นระเบียบพี่อาทิตยาหงุดหงิดแน่นอนครับ
แต่บางในเขาเป็นคนใจดีพี่ธิยาเป็นคนใจดีเข้าหาได้ง่ายเป็นคนสนุกสนานด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่าไปทำอะไรผิดระเบียบให้พี่อธิยาเห็นขัดหูขัดตาโดนเล่นงานแน่นอนครับคนคนนี้ครับเจ้าระเบียบสุดๆครับประมาณนี้ครับพี่อธิยาครับไม่รู้ตรงหรือเปล่าไม่รู้เจ้าระเบียบจริงหรือเปล่านะแต่ผมมองจากที่ทำแบบสอบถามมามีไหมขออนุญาตครับข้อแรกเป็นอินทรีย์ครับข้อสองนกแก้วข้อสามนกแก้วข้อสี่นกพิราบครับอินทรีย์นกแก้วนกพิราบใช่ไหมครับคุณพี่ไปอยู่กับพี่สุกิตเมื่อกี้ได้เฮฮาด้วยกันได้สนุกสนานเฮฮาด้วยกันอยู่ด้วยกันโอ้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานเลยเต็มที่เลยมาแต่พี่เป็นคนที่ใจร้อนพูดเสียงดังหัวร้อนอ่ะง่ายๆเป็นคนแอบหัวร้อนดุด้วยแต่ว่าคนนี้มีภาวะความเป็นผู้นำสูงชอบเป็นผู้นำเอาง่ายๆภาษาบ้านๆนะให้เห็นภาพนะถ้าจะตั้งวงเล่นไพ่แล้วอยากได้เจ้ามือตามพี่คนนี้มาครับพร้อมจะเป็นเจ้ามือแน่นอนครับยกตัวอย่างเห็นภาพเกินไปไหมประมาณนี้อ๋อโอเคมาพี่ภควัตหรือเปล่าพี่ภควัตนะครับนกพิราบฮูกคนนี้ไปชอบเข้าวัดแน่นอนคนนี้ทำบุญสายบุญพี่ภควัตสายบุญคนนี้ชอบเข้าวัดครับแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเลยอยากอยู่เฉยๆเงียบๆไม่ต้องมายุ่งกับฉันอยากอยู่แบบนี้เงียบๆแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนชอบรับฟังครับเอออรับฟังไม่ธรรมดาให้เห็นภาพง่ายๆอีกแล้วถ้ากินถ้าถามพี่พักว่าเฮ้ยเย็นนี้กินอะไรดีอะไรก็ได้แล้วแต่นี่เลยนะครับอยากเข้าวัดไปหาพี่พักวัดครับเข้าวัดได้เข้าวัดได้เข้าวัดแน่นอนพี่สุรพลพี่ลาบอินทรีย์แก้วอินทรีย์ผู้นำเลยคนนี้หัวร้อนมากโผงผางเป็นคนโผงผางใจร้อนใจเย็นๆลงหน่อยนะครับพี่สุรพลเราต้องคำดาวลงหน่อยใจเย็นๆนะครับหัวร้อนใจร้อนแต่ว่าอยากได้ผู้นำต้องมาคนนี้เหมือนกันนะครับแล้วโอ้พี่ชินภัทรอินทรีย์นกแก้วนกพิราบอ่ะนี่ก็เข้าวัดเหมือนกันไปเลยด่านช้างพี่ชินภัทรไปทำบุญกับพี่เมื่อสักครู่นี้เลยสายบุญเหมือนกันนี่ก็นกคู่นกอินทรีย์โอ้โหเยอะมากครับตอนนี้พี่ลาบ3พี่ชนะชัยพี่เลวัตอยู่ไหนพี่ลาบ3พี่ลาบ4นี่คือบวชได้เลยนะบวชได้เลย2คนนี้เป็นคนใจเย็นมากๆคนใจเย็นมากรับฟังอยากจะบ่นจะอะไรไปหา2คนนี้ครับ2คนนี้ใจเย็นมากๆเลยนะครับบวชได้เลยนะไปบวชได้เลยตรงคนนี้ถ้าพี่ลาบ 3-4 ก็เชิญเลยนะครับเจ้าวาดรออยู่นะโอเคก็ต้องขออภัยนะครับที่แก้วลาบอันนี้ก็เฮฮาบ้างสงบบ้างเป็นพี่พิทักษ์นี่ออกแนวไบโพล่านิดนึงนะฮะโอ้โหนี่ชอบคนนี้มากเลยพี่พานุจากแพ้นะครับสาระไม่มีครับเฮฮาไปทั้งวันเลยนกแก้ว4ตัวนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวแหละโอ้บันเทิงคนนี้บันเทิงมากนะครับโอ้สุดยอดครับคนนี้จะบอกว่านอกจากที่ผมจะบอกว่าเฮฮาแล้วคนนี้จินตนาการสูงความคิดสร้างสรรค์ดีครับพี่พานุความคิดสร้างสรรค์ดีจินตนาการสูงนี่คนนี้ต้องคนนี้เลยโอเคต้องขออภัยเดี๋ยวเวลาไม่พอผมเหลืออีก8นาทีเองแต่ว่าเนื้อหาที่จะให้ยืดเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดห้องให้เดี๋ยวให้อาจารย์น้ำตาลมาอธิบายให้ฟังทุกท่านต้องฟังขั้นตอนนะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีห้องให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตามนกตอนนี้ก่อนอื่นจะกดเข้าไปตามนกก่อนอื่นตอนนี้ทุกคนครับเลือกครับว่าเราจะเป็นนกอะไรนกที่เยอะที่สุดอ่ะในใบของเราอ่ะเราเป็นนกนั้นถ้าแก้ว2พิราบ2ให้เลือก1อย่างอยากเป็นอะไรเลือกมา1อย่างนะครับเลือกเลยถ้าใครเป็นอย่างพี่ลาบ3นกแก้ว1ก็เป็นพี่ลาบเลยอ่ะถ้าเลือกเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เดี๋ยว
าจารย์น้ำตาลจะตั้งห้องขึ้นทุกท่านต้องกดเข้าไปในห้องของนกของตัวเองแล้วเดี๋ยวเข้าไปทีเดียวแต่ฟังโจทย์ก่อนแล้วเข้าไปคุยกันครับผมให้เวลาในห้องนั้นประมาณ3นาทีแล้วกัน 3-4 นาทีประมาณนั้นให้เข้าไปคุยกันว่าที่เรามารวมตัวกันตรงนี้นกชนิดของเราเนี่ยข้อดีมีอะไรบ้างและข้อเสียมีอะไรบ้างมีข้อดีอะไรบ้างมีข้อเสียอะไรบ้างไม่ใช่นกแก้วไปรวมตัวกันแล้วก็ออกมาบอกผมว่านกแก้วข้อดีคือขนสวยไม่ใช่นะเป็นพฤติกรรมคนนกแก้วอ่ะที่ไปอยู่รวมกันอ่ะไปคุยกันว่าคนที่ไปอยู่รวมกันนะตรงนั้นนกแก้วเนี่ยแต่ละคนในกลุ่มอ่ะพฤติกรรมอะไรเอามาแชร์กันนะครับนกพิราบก็ไปแชร์กันว่ามีข้อดีอะไรบ้างข้อเสียอะไรบ้างนะครับเขียนมาอย่างเต็มที่อันนี้ข้อดีข้อเสียนะและอีกหนึ่งข้อที่อยากให้นกทุกชนิดเขียนออกมาครับคือให้เขียนมาว่าถ้าเกิดว่านกชนิดอื่นจะมาหากลุ่มของเราจะมาหานกกลุ่มของเราเนี่ยเขาต้องเป็นยังไงเขาต้องทำตัวยังไงเขาต้องประพฤติตัวยังไงหรือเขาต้องมีอะไรมาด้วยหรือเขาต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เข้ามาหาเราได้เช่นนกฮูกจะเข้าไปหานกแก้วนกแก้วก็เขียนมาเลยครับว่าถ้านกพิราบนกฮูกนกอินทรีจะเข้ามาหาฉันเนี่ยจะต้องคานเข่าเข้ามานะฉันจะนั่งรออย่างเท่ๆรอๆตรงนี้คุณจะต้องคานเข่าเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยคนอื่นจะเข้ามาหาเราอ่ะเขาต้องเป็นยังไงนะประมาณนั้นนะครับชวนครับเดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวน้ำตาลจะมาอธิบายว่ากดยังไงแล้วเข้าไปเขียนข้อดีข้อเสียพฤติกรรมของกลุ่มของตัวเองแล้วก็ถ้าจะให้คนอื่นเข้ามาหาเราคนอื่นต้องเป็นยังไงโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับน้ำตาลครับโอเคค่ะสำหรับทุกคนนะคะอาจารย์ให้เวลาประมาณ 3-4 นาทีนะคะตอนนี้น้ำตาลจะเปิดห้องแล้วแล้วทุกคนก็จะเห็นที่หน้าเดสหน้าแถบบาร์ของตัวเองด้านล่างค่ะจะมีคำว่า breakout room ไหมคะอย่าเพิ่งกดนะคะฟังอธิบายก่อนเนาะใครยังไม่เห็นคำว่า breakout room ที่อยู่หน้าจอของตัวเองเปิดใหม่แจ้งได้เลยค่ะเมื่อเห็นคำว่า breakout room อยู่ตรงหน้าจอแล้วนะคะคลิก1ครั้งเราก็จะเห็นห้องด้านล่างเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปลากเพื่อนออกมาก่อนนะคะพี่ปฐมพงษ์เข้าไปแล้วนะคะพี่ปฐมพงษ์กลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปนะคะจะเห็นห้องอยู่นะคะว่าจะมีนกพิราบนกอินทรีนกฮูกนกแก้วนะคะเราอยู่เราได้อะไรให้เราคลิกจอยอันนั้นแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วทุกคนจะกลับมาแต่ถ้าเกิดเข้าผิดก็แค่กลับมากดที่ breakout room แล้วก็เลือกห้องใหม่ค่ะตอนนี้ถ้าใครเข้าใจแล้วพร้อมแล้วก็สามารถเข้าห้องไปคุยกันได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังติดขัดตรงไหนก็เปิดใหม่แจ้งได้เลยนะคะใครไม่เจอแจ้งได้เลยนะคะไม่เจอครับไม่เจอเบรกเอาเลยไม่เจอพี่แบบใช้คอมพิวเตอร์ว่าอะไรคะอ๋อโอเคถ้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะคะถ้าไม่ใช่คอมพิวเตอร์แตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งจะมีเหมือนสี่เหลี่ยมอยู่มุมบนซ้ายหรือคำว่าเบรกเอาลูมค่ะอ่ะหรือแจ้งเลยก็ได้ค่ะว่าเลือกตอบแบบสถามได้อะไรมาคะพูดได้เลยค่ะพี่กิติพงษ์อยู่อะไรคะผมพิราบครับนกพิราบเชิญครับท่านใดคะพี่พัฒน์พิพงษ์อยู่อะไรคะครับพัฒน์พิพงษ์อยู่นกแก้วครับเชิญค่ะพี่ปิยเทพพี่อุทิศพี่ท่านใดยังไม่พี่บัญชาเจอไหมคะเข้าได้ไหมเอ่ยเข้าอะไรครับโอเคเชิญเลยค่ะพี่วีเทพได้ทำแบบประเมินไหมคะทำครับได้เป็นครับได้เป็นนกอะไรคะนกแก้วนกอินทรีนกแก้วนกพิราบครับนกแก้วเยอะสุดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคอาจารย์เขาให้เข้ากลุ่มไปคุยกันนะคะเข้าตรงไหนเอ่ยโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปคุยกับคนที่วีเป็นนกแก้วนะคะ
ี่จตุพรเจอไหมคะพี่จตุพรได้นกอะไรคะที่มากที่สุดนกแก้วนะคะพี่ชวลิตล่ะคะยังไม่เห็นครับผมคะยังไม่เห็นครับพี่ชวลิตได้นกอะไรคะหาอยู่ครับยุงตรงไหนได้นกอะไรคะประเมินได้ประเมินไหมยังครับยังไม่ได้ประเมินไม่ทันเหรอคะครับไม่ทันครับผมพอดีออกไปที่เลือกช้อยเมื่อสักครู่ไม่ทันใช่ไหมคะใช่ครับครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวรอเพื่อนๆแล้วกันนะคะครับผมครับพี่ชาวลิศครับพี่ชาวลิศใช่ไหมใช่ครับพี่ชาวลิศมาระหว่างรอเพื่อนๆมาครับพี่ชาวลิศหากระดาษหรือเศษกระดาษเล็กๆน้อยๆครับเชิญครับอยากให้ทำไปด่วนๆนิดนึงอ่ะพี่ชาวลิศเลือกครับข้อที่หนึ่งเขียนเลขหนึ่งแล้วก็พี่ชาวลิศเป็นเหมือนข้อไหนมากที่สุดพี่ชาวลิศเขียนกอไก่ขอไข่ขอควายงูหลังเลขหนึ่งเอาไว้ครับโอเคไหมครับเรียบร้อยไหมครับข้อแรกอันนี้ข้อที่หนึ่งมีสี่ข้อครับเรียบร้อยครับเขียนเอาใช่ไหมเขียนไว้เขียนกอไก่ไว้โอเคเขียนกอไก่ครับครับข้อที่สองครับข้อที่สองครับเชิญครับเขียนแค่กอไก่ขอไข่ขอควายงองูที่เป็นพี่ชาวลิศโอเคข้อสามครับเรียบร้อยไหมครับครับผมโอเคข้อสี่ครับครับผมโอเคข้อหนึ่งพี่ชวลิศเลือกอะไรตามนี้เลยเฉลยกอไก่ครับข้อหนึ่งกอไก่อ่ะพี่เป็นนกแก้วอ่ะข้อหนึ่งคือนกแก้วข้อหนึ่งเขียนนกแก้วไว้นะข้อสองพี่ชวลิศเลือกอะไรคอควายนกพิราบคอควายอ่ะเขียนนกพิราบลงไปในข้อสองนะครับข้อสามเป็นคอควายนกแก้วโอเคข้อสี่ครับข้อสี่นกฮูกครับโอเคเพราะนั้นตอนนี้พี่มีนกแก้วนกพิราบนกแก้วนกฮูกเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะให้น้ำตาลพาพี่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนกแก้วนะครับแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆนกแก้วนะครับไปคิดข้อดีข้อเสียช่วยกันมีข้อดีข้อเสียอะไรก็ช่วยกันบอกได้เลยนะครับอ่ะเชิญเลยครับพี่จอยครับนกแก้วครับน้ำตาลครับรบกวนด้วยขอบคุณครับน้ำตาลฮัลโหลเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณครับน้ำตาลคะเราจะสามารถผมลืมอยากเข้าไปในแต่ละกลุ่มอ่ะแล้วก็เข้าไปแจ้งเขาว่าตัวแทนมีตัวแทนพรีเซนต์ด้วยคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทำไหมโอเคถ้ามีเขาเห็นนะคะให้ใครเขาเลือกตัวแทนด้วยนะแต่ละนกรบกวนแจ้งทางกองฝึกอบรมนะครับไปจัดนะครับอาจจะเกินเวลาไปสักเล็กน้อยนะครับจะเร่งให้เร็วจบเร็วที่สุดนะครับไม่อยากตัดเนื้อหาบางสิ่งบางอย่างไปอยากให้เขาได้เรียนรู้ได้มากที่สุดครับหมดเวลาค่ะทุกคนกลับเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์เชิญค่ะโอเคครับเอาละเข้าไปไปคุยกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละนกต้องมีตัวแทนครับมาพรีเซนต์ต้องมาพรีเซนต์นะครับผมแจ้งทุกคนทราบนิดนึงนะครับว่าณตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วจริงๆแล้วเราต้องจบบ่ายสามแต่ณตอนนี้เลยบ่ายสามมาแล้วผมขอเวลาให้ทุกคนช่วยกัน
อย่างรวดเร็วแล้วก็ผมจะใช้เวลาณตรงนี้ประมาณไม่เกินบ่าย35เราจะจบกันนะครับโอเคไหมครับถ้ามีใครติดภารกิจหลังบ่าย3แจ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้เลยไปทำภารกิจได้เลยนะครับผมโอเคเพราะนั้นตอนนี้มีเวลาประมาณ12นาทีครับขอตัวแทนแต่ละนกมาพรีเซนต์ครับขอเริ่มต้นที่นกอินทรีครับนกอินทรีครับเชิญครับนกอินทรีขอนกอินทรีเลยครับสวัสดีครับผมตัวแทนนกอินทรีนะครับโอเคอยู่ทางไหนเนี่ยนะครับข้อดีของบุคลิกของคุณลักษณะของนกอินทรีนะครับขออนุญาตนิดนึงครับขอแทรกนิดเดียวครับทุกคนครับอันนี้ช่วยกันฟังนะครับทุกนกเลยต้องฟังครับทุกนกต้องฟังว่านกอินทรีเป็นยังไงจะเป็นประโยชน์กับเราครับเชิญครับของใครครับลักษณะนิสัยของก็จะเทียบเคียงกับนกอินทรีนะครับจะเป็นคนตรงไปตรงมาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ครับลักษณะก็คงจะเป็นเหมือนเป็นข้อดีในความคิดข้อดีคือข้อดีครับอันนี้คือข้อดีกล้าคิดกล้าตัดสินใจโอเคครับมันว่าเด็ดขาดครับผมส่วนข้อเสียนะครับก็ทางจะเป็นคนใจร้อนก็อารมณ์ร้อนนะครับครับแล้วก็โมทะลุครับครับแล้วก็สุดท้ายคนที่จะปรับตัวเข้าหาที่จะคนที่ถ้าจะมาหาอินทรีย์ต้องเป็นยังไงต้องลักษณะที่เขาทำไงจริงใจไม่เสียแซงแล้วก็เข้ามาคือต้องจริงใจไม่เสียแซงโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับโอเคแต่ละนกนะครับถ้าเราจะเข้าไปหาคนที่เป็นนกอินทรีต้องจริงใจอย่าเสแสร้งเขาไม่ชอบคนเสแสร้งโอเคครับขอบคุณตัวแทนนกอินทรีครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับอ่ะเรามาดูกันครับนกอินทรีครับท่านใดที่เป็นนกอินทรีครับมีนกอินทรีเยอะเรามาดูว่าตรงหรือเปล่าอันนี้คือแบบทดสอบที่เขาประเมินกันมาเรียบร้อยแล้วว่าอุปนิสัยของคนที่เป็นนกอินทรีเป็นยังไงบ้างดูครับว่าเราตรงหรือเปล่าที่เราไปคุยกันมาโนอินซีกล้าตัดสินใจเน้นผลลัพธ์มุ่งมั่นทำอะไรรวดเร็วนะครับนี่คือโนอินซีครับพูดจาเสียงดังครับไม่ประนีประนอมครับกล้าเสี่ยงชอบการแข่งขันยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ค่อยฟังชาวบ้านเขาครับตรงไปตรงมาบางทีอ่ะพูดแบบขวานผ่าซากด้วยนะครับมีข้อเรียกร้องสูงครับดื้อดึงมั่นใจตัวเองครับนี่คืออุปนิสัยของนกอินซีที่เขารวบรวมมาในแบบทดสอบนะครับดูสิว่าที่เราไปคุยกันมาตรงแค่ไหนเพิ่มเติมครับนกอินทรีครับพฤติกรรมเชิงบวกครับข้อดีของนกอินทรีครับนี่คือข้อดีของนกอินทรีที่เขาเก็บรวบรวมมาแล้วนะครับคือเป็นคนรับผิดชอบครับมั่นใจเป็นผู้นำยืนกรานในความคิดของตนครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับตัดสินใจเร็วชอบความจริงครับนี่คือพฤติกรรมเชิงบวกของนกอินทรีต่อไปข้อนกอินทรีครับนี่คือข้อที่นกอินทรีต้องระวังคือเจ้ากี้เจ้าการครับชอบบังคับครับไม่ฟังใครไม่ยอมใครอารมณ์ร้อนนี่คือเชิงลบของนกอินทรีชอบตำหนิด้วยชอบตำหนิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคอยนกอินทรีรู้ตัวต้องเบรกพวกนี้ไว้บ้างอารมณ์ร้อนเนี่ยสำคัญนะครับโอเคต่อไปพฤติกรรมอื่นๆของนกอินทรีครับแน่วแน่ครับเป็นตัวของตัวเองครับมีพลังสนใจลงมือทำครับชอบแข่งขันชอบเสี่ยงแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับนี่คือพฤติกรรมต่างๆของคนที่เป็นนกอินทรีครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้พฤติกรรมของนกอินทรีแล้วเราก็จะรู้ว่าถ้าเป็นนกอินทรีโอเคเราจะเข้าไปหาเขาแบบไหนเมื่อกี้เขาบอกเราแล้วเขาบอกพวกเราแล้วว่าจะต้องเป็นคนจริงใจไม่เสียแซงที่จะเข้าไปหาเขานะครับโอเคครับโนอินซีเหมาะกับผู้นำครับผู้นำทุกท่านต้องมีโนอินซีในตัวแน่นอนนะครับโอเคต่อไปครับขอบคุณครับโนอินซีครับต่อไปครับนกแก้วครับนกแก้วพร้อมแล้วเชิญนกแก้วเลยครับสวัสดีครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนกแก้วนะครับข้อดีของกลุ่มคนนกแก้วนะครับก็คือจะปรับตัวง่ายครับเข้าสังคมเก่งประสานงานเก่งฉลาดพูดเก่งมีความยืดหยุ่นสูงครับ
ครับส่วนข้อเสียครับจะมีความโลเลครับเพราะว่าคอยตามง่ายครับส่วนคนถ้าจะเข้ามาหากลุ่มคนนกแก้วนะครับก็คือสามารถเข้าได้หมดนะครับยกเว้นคนเจ้าระเบียบนกแก้วอาจจะไม่ค่อยชอบครับไม่ค่อยไม่ชอบชอบคนเจ้าระเบียบครับอ๋ออย่ามาเจ้าระเบียบกระทันครับอ๋อโอเคเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณตัวแทนนกแก้วด้วยนะครับผมนกแก้วนี่เลยมาดูนกแก้วกันครับนกแก้วช่างพูดครับชอบเข้าสังคมดูเป็นมิตรเปิดเผยจูงใจเก่งชอบขายไอเดียขายฝันขายฝันนกแก้วชอบขายฝันเป็นคนร่าเริงมีอารมณ์อ่อนไหวมักหลีกเลี่ยงรายละเอียดนะเป็นไงไม่ชอบเจ้าระเบียบไม่ค่อยรักษากฎเวลาคุยมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อยไม่ชอบคนหน้าเบื่อและเข้มงวดเขาไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นนกแก้วจะไม่ชอบนกอินทรีที่จะชอบมาเสียงดังใส่แต่นกอินทรีครับระวังครับนกแก้วเถียงอ่าฮะคนเป็นนกแก้วนกแก้วเถียงครับนกอินทรีมาตะคอกส่งนี่นกแก้วเถียงนะครับแล้วก็อย่าไปตะคอกเขาแรงเพราะเขาอ่อนไหวครับเพราะฉะนั้นนกอินทรีนกแก้วทำงานกันได้ไหมทำงานด้วยกันได้ครับคนที่เป็นนกอินทรีกับนกแก้วแต่นกอินทรีต้องทำใจครับเพราะว่านกแก้วหลั่นล้าครับหลั่นล้าขายฝันประชุมอยู่ออกนอกประเด็นไปเรื่อยมีแต่น้ำไม่มีเนื้อนะครับแต่นกอินทรีชอบชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวเข้าหากันให้ได้ครับสองนกนี้นะครับมาดูพฤติกรรมเชิงบวกของนกแก้วกันเข้าคนอื่นได้ง่ายครับเป็นมิตรมองโลกแง่บวกตื่นเต้นมีพลังโน้มน้าวเก่งมีเสน่ห์เป็นที่จดจำตัดสินใจเร็วนกพิราบต้องระวังนกแก้วเดี๋ยวระวังไงเดี๋ยวเรามาฟังเดี๋ยวเรามาดูนกพิราบกันก่อนพฤติกรรมเชิงลบของนกแก้วระวังยับยั้งชั่งใจตัวเองให้ดีไม่อดทนเตือนตัวเองตลอดนะครับไม่ระมัดระวังมีวินัยใช้อารมณ์เจ้ากิจการแล้วก็พูดเกินจริงนี่คือพฤติกรรมเชิงลบที่พึงระวังเอาไว้พฤติกรรมอื่นๆก็จะมีสนใจผู้คนอยู่ไม่สุขครับเพ้อฝันต้องการการยอมรับและแสดงความรู้สึกง่ายนะครับร้องไห้คือร้องไห้หัวเราะคือหัวเราะครับนกแก้วนี่คือลักษณะของคนเป็นนกแก้วนะครับโอเคครับผ่านไปแล้วสำหรับนกแก้วครับใครอยากได้ความสุขไปหาแก๊งนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหน้าค่าตาของนกแก้วเป็นใครบ้างนะครับลองไปหากันดูโอเคต่อไปครับเชิญครับพิราบครับมาเรามาดูว่าพิราบต้องทำไมต้องระวังนกแก้วเชิญครับพิราบครับฮัลโหลตัวแทนนกพิราบครับยังอยู่กับเราไหมทุกคนยังอยู่กับเราไหมตัวแทนนกพิราบครับเชิญครับใครเป็นนกพิราบนับ1ถึง3ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเขาน่าจะคุยกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยนกพิราบให้ฟังเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาของทุกท่านเอาเรามาดูนกพิราบกันครับว่าจะตรงกับกลุ่มนกพิราบนะครับคนเป็นนกพิราบเรามาดูว่าตรงกับที่ท่านไปคุยกันมาหรือเปล่านะครับนกพิราบครับมาดูครับใจเย็นครับสงบเสมอต้นเสมอปลายทำอะไรเป็นระบบละเอียดรอบคอบถ่อมตัวประนีประนอมชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดครับจะพูดเมื่อถูกถามมักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลาครับต้องการคำแนะนำจากผู้อื่นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนี่คือนกพิราบครับเพราะฉะนั้นนกพิราบต้องระวังนกแก้วเพราะนกแก้วจะโน้มน้าวแล้วเราจะคอยตามเขาเราจะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอ้ยมาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึง4 ทุ่ม 4 ทุ่ม5 ทุ่มถ้าเป็นนกพิราบนกพิราบอยู่ต่อถ้าโดนนกแก้วโน้มน้าวเพราะนกพิราบจะอะไรก็ได้นะครับสิ่งสำคัญของนกพิราบจะเป็นกลุ่มคนที่ซัพพอร์ตดีฟังทุกคนอินทรีตะคอกแค่ไหนก็ฟังนกแก้วเนี่ยจะชอบนกพิราบเป็นพิเศษเลยเพราะว่านกแก้วพูดอะไรมานกพิราบก็จะนั่งฟังโอเคอย่างนี้แหละใช่ประมาณนี้ฟังได้หมดปลดทุกอะไรมาหานกแก้วนกแก้วจะรับฟังทุกคนได้นะครับนกแก้วขออภัยนกพิราบนะครับนี่คือพฤติกรรมของนกพิราบเพราะฉะนั้น
ข้อดีของนกพิราบมีครับข้อดีคือเป็นผู้สนับสนุนที่ดีครับเห็นอกเห็นใจครับเป็นนักฟังที่ดีครับรับฟังคนอื่นมีความภักดีแล้วก็เป็นคนเรียบง่ายครับเข้าใจผู้อื่นครับธรรมธัมโมเลยแหละนกพิราบนะครับพฤติกรรมเชิงลบก็มีเช่นกันครับพิราบครับพิราบพวกคุณคือคนที่ยอมคนอื่นครับยอมมากไปก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องดูให้ดีๆไม่ปฏิเสธออไปหมดไม่มั่นใจไม่ชอบนำไม่ริเริ่มตัดสินใจช้านี่คือพฤติกรรมเชิงลบของนกพิราบอันนี้คือนกฮูกชอบนะตัดสินใจช้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่านกฮูกเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมอื่นสนใจผู้อื่นครับพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีครับไม่ค่อยชอบต้องการอะไรมากมายต้องการความไว้วางใจประนีประนอมชอบอยู่ในเขตสบายครับอย่ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเขาครับอย่ามาวุ่นวายอะไรเขามากเขาชอบอยู่ของเขาคนเดียวเวลาทำงานเขาก็จะปิดตัวไปอยู่ของเขาอยู่ในมุมของเขานี่คือนกพิราบครับโอเคนะครับเราไปดูนกสุดท้ายมีตัวแทนไหมครับนกฮูกนกฮูกมีตัวแทนไหมครับไว้มีครับผมเชิญครับนกฮูกครับนกฮูกนี่ข้อดีก็คือใจเย็นครับผมแล้วก็ช่างสังเกตทำงานเป็นทีมครับส่วนข้อเสียก็คือมีโลกส่วนตัวสูงครับผมครับครับและสิ่งที่ต้องเข้าหาก็คือต้องเข้าใจในคนที่เขามีโลกส่วนตัวประมาณนี้ครับโอเคครับคือเข้ามาก็ต้องเข้าใจคนที่มีโลกส่วนตัวเนาะจะมาโวยวายอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนกฮูกเรามาดูนกฮูกกันครับคนที่เป็นจำพวกนกฮูกครับเขาชอบความสมบูรณ์แบบครับยึดติดกับรายละเอียดมีหลักการเน้นความถูกต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงครับเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนครับมีระเบียบไม่ชอบเสี่ยงครับอย่าไปชวนเขาเล่นการพนันครับนกฮูกไปชวนนกอินทรีครับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ครับทำอะไรอย่าระมัดระวังครับนี่คือนกฮูกครับนะครับนกฮูกนกอินทรีชอบครับเพราะว่ามีข้อมูลแน่นเป๊ะและผมจะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือถ้าทุกท่านจะเข้าไปหานกฮูกสิ่งที่ทุกท่านจะต้องติดตัวเข้าไปยกตัวอย่างเช่นแฟ้มงานเอกสารต้องมีไปให้นกฮูกครับท่านต้องมีข้อมูลเข้าไปจะไปลอยๆนกฮูกไม่ชอบนกแก้วนกแก้วเข้าไปคุยงานแต่ละทีไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารไม่มีอะไรทั้งสิ้นนกฮูกไม่ชอบครับนกฮูกชอบความละเอียดต้องมีเอกสารต้องแม่นเป๊ะข้อมูลต้องเป๊ะนะครับอันนี้คือนกฮูกเชิงบวกของนกฮูกรอบคอบครับละเอียดระมัดระวังมีระเบียบมีวินัยช่างคิดแน่วแน่แล้วก็ขยันครับนกฮูกเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากเป็นคนขยันมากองค์กรมีนกฮูกคือสบายทีมไหนมีนกฮูกคือสบายครับเขาขยันมากเขาจะทำงานอย่างเดียวไม่สนใจชาวบ้านเขาทำงานอย่างเดียวนกแก้วเขาก็จะเฮฮาอย่างเดียวเอ็นเตอร์เทนใช่ไหมประมาณนั้นครับตั้งโผล่ไปที่ไหนพฤติกรรมเชิงลบของนกฮูกครับตัดสินใจช้าระแวงเย็นชาชอบทำงานคนเดียวช่างตำหนิแล้วก็รันครับถ้าไม่มีข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลนกฮูกจะไม่เชื่ออะไรเลยจะเชื่อตัวเองเท่านั้นนี่คือพฤติกรรมเชิงลบของนกฮูกนะครับทุกคนต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเขาจะไม่เชื่อใครครับถ้าเขาไม่ถ้าคนนั้นไม่มีข้อมูลบวกเขาเขาจะเชื่อตัวเองครับแล้วก็ตัดสินใจช้าคือเหมือนนกพิราบซึ่งนกพิราบตัดสินใจช้าก็คือความคิดกำลังคิดอยู่ประมวลผลอยู่นกฮูกตัดสินใจช้าก็คือเขาไปหาข้อมูลก่อนถามวันนี้ถ้าไม่มั่นใจพรุ่งนี้นกฮูกมาให้คำตอบได้แล้วมาพร้อมข้อมูลครับเพราะนั้นเขาจะเป็นคนตัดสินใจช้าแต่ถ้าตัดสินใจเร็วไปหานกอินทรีครับฟันธงฉับเลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่รู้เกิดขึ้นตัดสินใจก่อนเลยตรงนั้นนั่นคือนกอินทรีพฤติกรรมอื่นๆของนกฮูกเน้นเหตุผลไม่ชอบสื่อความรู้สึกมีมาตรฐานสูงชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็รักสันโดษครับนะครับอยู่ด้วยกันกับนกพิราบได้เขาจะสงบอยู่กันคนละมุมทำงานประมาณนี้นะครับนกฮูกไม่ชอบนกแก้วแน่นอนจะมาเสียงดังวุ่นวายเขาจะหงุดหงิดนะครับอันนี้คือพฤติกรรมทุกอย่างของนกแต่ละชนิดที่ผมให้ทุกคนทำไปก็คืออยากให้ทุกคนได้ทราบว่านกแต่ละชนิดมีพฤติกรรมยังไงและนกชนิดนั้นคือเราจำลองมาครับนั่นคือคนครับนั่นคือพฤติกรรมของคนครับเราให้ทุกคนได้เห็นว่าพฤติกรรมของคนแต่ละประเภทเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราต้องเข้าไปหาเขาอย่างไรบ้างนะครับสรุปไม่ง่ายเลยถ้าเราจะเข้าไปหาคนที่เป็นนกแก้วเช้ามาเราจะทักทายเขาเราจะทักทายเขาว่าอย่าไปทักทายเขาว่างานเสร็จยังทำงานยัง
นกแก้วไม่ชอบทักทายเฮ้ยเมื่อคืนได้ดูละครไหมเฮ้ยเมื่อคืนได้ดูบอลมาโอ้โหลิเวอร์พูลแพ้อีกแล้ว2นัดรวดอันเนี้ยนกแก้วชอบถ้าจะทักเรื่องงานให้ไปทักกับนกคู่ครับกับนกอินทรีนะนกพิราบไปคุยอะไรกับเขาก็ได้ประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้เข้าหาซึ่งกันและกันได้อย่างแบบชัดเจนอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องชัดเจนถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นนกแก้วเราก็ต้องประพฤติตัวไปเป็นนกแก้วหาเขานะครับและจะบอกว่านกทุกชนิดไม่ใช่ว่าเราจะฟิกว่าคนคนนี้เป็นนกฮูกแล้วก็คือนกฮูกตลอดเวลาคนคนนี้นกแก้วนกแก้วตลอดเวลาทุกคนเป็นได้ทั้ง4นกครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ณตรงนั้นว่าเราจะดึงนกชนิดไหนออกมาจากตัวเองเพื่อใช้ทุกคนมีนก4ชนิดอยู่ในตัวครับผมยืนยันครับแต่เราจะดึงนกชนิดไหนออกมาใช้ตอนไหนแค่นั้นเองนะครับประชุมกันอยู่เครียดๆโอ้โหกำลังประชุมเครียดเลยเครียดอินทรีย์ผู้นำก็เครียดหาข้อสรุปไม่ได้มีคนคนนึงดึงความเป็นนกแก้วของตัวเองออกมาอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หัวเราะสนุกสนานเฮฮากลางห้องประชุมเรียบร้อยครับโอ้โหอึ้งกันทั้งหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะดึงนกแต่ละชนิดออกมาใช้อย่างเหมาะสมทุกคนมีครับทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ครับทุกคนสามารถเจ้าระเบียบได้ทุกคนสามารถเก็บปาด1 2 3 4ได้นะโอ้ไม่คุยเรื่องเลี้ยวปูขออภัยครับทุกคนสามารถเป็นนกแก้วได้สนุกสนานเฮฮาได้ถ้าเราอยู่กับวงสังสรรค์อยู่กับวงสังสรรค์เราก็ดึงนกแก้วในตัวเราออกมาใช้ใครจะไปเป็นนกพิราบนั่งจ้องอยู่ในวงต้องมีอะไรแน่นอนนะไปถามเขาได้เลยไม่อกหักก็โดนด่าหรือโดนเมียไล่หรืออะไรก็แล้วแต่ไปถามเขาได้เลยเพราะฉะนั้นก็ดึงนกที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้อย่างเหมาะสมให้ถูกกับสถานการณ์ทุกคนทำได้ครับทุกคนฝึกได้ทุกคนฝึกเป็นนกฮูกได้ทุกคนฝึกเป็นใจเย็นเป็นนกพิราบได้ทุกคนสนุกสนานเฮฮาเป็นนกแก้วได้และทุกคนเป็นผู้นำอย่างนกอินทรีได้ครับนะครับโอเคครับนี่คือการวิเคราะห์คนครับอันนี้คือฉบับย่อมาจาก DISC มันจะเหมือน DISC ครับแต่ว่าอันนี้ผมเอามาทำให้แบบเป็นย่อยๆแล้วก็รวดเร็ว DISC จะต้องประเมินเยอะแยะมากมายอันนี้แบบฉบับรวดเร็วว่องไวฉับไวเลยตัดสินใจเลยประมาณนี้แล้วก็ออกมาเป็นตัวของพวกเราเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้วิเคราะห์คนแล้วรู้ทีมแล้วต่อไปนี้กลับไปสร้างทีมของเรานะครับให้เหมาะสมแล้วก็หัวหน้าทุกท่านครับผู้นำทุกท่านครับกลับไปเติมเต็มช่องว่างที่ทีมเราขาดอยู่นะครับไปวิเคราะห์ทีมของเราด้วยนะครับฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับนั้นสำคัญสุดก็คือคนครับเรื่องทีมนะครับมันมาอันดับหนึ่งคนเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยครับคนก็คือคนไม่มีใครเหมือนกันครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถผิดพลาดได้สุดท้ายคือคนสามารถพัฒนาได้ครับอันนี้ผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้นำครับท่านต้องไปให้กำลังใจคนผิดพลาดท่านคือจุดเริ่มต้นครับของทีมครับนะครับอยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะครับแล้วก็เรื่องทีมสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าองค์ประกอบของทีมมีอะไรบ้างนะครับคือคน2คนขึ้นไปมาอยู่รวมกันนะครับโดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไม่ใช่ไม่เคยจะต้องเป็นเราครับและแต่ละคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั่นเองนะครับวันนี้เขาบอกผมว่าเรามาสร้างสัมพันธภาพครับเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งผมก็เลยเอาคำว่าทีมขึ้นมาก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเราจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยจะทำงานเป็นทีมได้เนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างแล้วเราต้องไปเติมเต็มอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับทราบเอาไว้นะครับสุดท้ายแล้วมันจบที่คำว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับแค่นั้นเองครับถ้าเราทำเต็มที่แล้วนั่นมันคือที่สุดแล้วครับถ้าเราทำมันจะมี2 อย่างตามมาครับ1คือประสบความสำเร็จครับ2คือประสบการณ์ครับไม่มีคำว่าล้มเหลวสำหรับคนที่ลงมือทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดครับ1คือประสบความสำเร็จครับ2คือประสบการณ์ครับถ้าเราลงมือทำลงไปนะครับแต่ขออนุญาตย้ำว่าต้องดีที่สุดนะทำหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วจะได้สำเร็จกับประสบการณ์ครับเมื่อเราทำแล้วมันได้ประสบการณ์มันไม่สำเร็จเราก็เอาประสบการณ์นั้นอะมาทำอีกรอบนึงให้มันได้ถ้าได้ก็จบถ้าไม่ได้ก็เป็นประสบการณ์อีกค่อยๆปรับไปอีกนะครับเมื่อเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆมาแล้วอยากจะบอกทุกคนว่า
ไอ้วิธีการเดิมๆมันได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆครับถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่วิธีการต้องใหม่ครับเมื่อเราได้ประสบการณ์มาแล้วเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเรายังจะทำแบบเดิมๆวิธีผลลัพธ์มันก็แบบเดิมครับเหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผู้นำทุกท่านครับวันนี้เมื่อท่านลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วถ้าสำเร็จดีไปถ้าไม่มีคำว่าไม่สำเร็จถ้ามันเกิดประสบการณ์ขึ้นมาท่านต้องย้อนกลับมาดูวิธีการครับว่าทีมของท่านมีวิธีการยังไงแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนี้ถ้าอยากได้วิธีการถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ท่านต้องปรับครับปรับบางสิ่งบางอย่างปรับนิดปรับหน่อยมันก็คือของใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับผมมีแต่คนบ้าเท่านั้นครับที่ทำอะไรแบบเดิมๆแล้วอยากได้ของใหม่ๆนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วก็อยากจะมีเวิร์กช็อปสักเล็กน้อยอันนี้ฝากเป็นกันบ้านแล้วกันครับก็เรามาเริ่มกันสตาร์ทตัวเองครับสิ่งที่คนเริ่มทำให้กับตัวเองเราจะเริ่มจากตัวเองก่อนครับวันนี้ทีมผมอยากให้ทุกคนเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไปแน่นอนว่ามันมีไอ้ที่ผมให้เขียนอะที่ผมให้เขียนอดีตปัจจุบันอนาคตจำได้ไหมฮะใบนั้นเลยข้อความนั้นเลยที่เราเขียนเอาไว้ให้เป็นกันบ้านแล้วกันครับโอเคนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลากันบ้างคือต่อไปนี้ที่เราเขียนไว้อดีตที่เราผ่านมาแล้วที่เราทำไปแล้วหรือเรายังเอาอดีตมาทำกับปัจจุบันอยู่มันมีอะไรบ้างที่เราควรเลิกทำบ้างในอดีตเราจะทิ้งมันไว้ในอดีตครับเขียนไปเลยครับในช่องอดีตที่เราเขียนที่ผมให้เขียนเมื่อกี้เขียนหาที่ว่างในช่องอดีตเลยว่าเราจะเลิกทำอะไรบ้างเราจะเลิกตื่นสายเราจะเลิกกินเหล้าทุกวันเราจะเลิกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วเราควรที่จะทิ้งมันไปได้แล้วแล้วก็มาเป็นคนใหม่ข้อ2ฝากไปเขียนต่อด้วยว่าปัจจุบันสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเราจะทำอะไรต่อไปนะปัจจุบันที่มันดีอยู่แล้วเราอยากทำอะไรต่อไปโอ้ยเรามาเช้าแล้วโอเคเราทำแบบนี้ต่อไปเราส่งงานตรงเวลาทุกครั้งนะเราทำแบบนี้ต่อไปนะครับเรายิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนเราทำแบบนี้ต่อไปอะไรที่ทุกคนอยากจะทำต่อเขียนลงไปในช่องปัจจุบันครับและสุดท้ายครับอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่องอนาคตครับให้ทุกคนเขียนไปเลยว่าอะไรที่เราจะเริ่มทำกับตัวเองกับตัวเองอ่ะเราจะเริ่มทำอะไรเริ่มกับตัวเองก่อนครับเราจะเริ่มทำอะไรกับตัวเองเพื่อให้เราได้พัฒนาทีมเพื่อให้เราได้ไปถึงเป้าหมายเริ่มทำอะไรและแน่นอนครับเมื่อเราเขียนไปแล้วเราต้องทำให้ได้ครับเลิกก็ต้องเลิกให้ได้ทำต่อก็ต้องทำต่อให้ได้ให้สุดครับเริ่มทำก็ต้องเริ่มทำให้ได้เดี๋ยวนี้ทันทียิ่งดีครับถ้าเขียนไปแล้วทำไม่ได้เลิกไม่ได้ทำต่อไม่ได้แถวบ้านผมเรียกสั้นๆว่าเพ้อเจ้อครับอย่าเขียนลงไปครับนั่นคือน้ำลายตัวเองครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านจะพาทีมพัฒนาผู้นำจะไปสู่เป้าหมายได้ท่านลองดูครับเลิกทำต่อหรือจะเริ่มทำอะไรฝากเอาไว้เป็นการบ้านด้วยนะครับเอาเขียนแล้วเอาโน้ตนี้ไว้แปะไว้ตรงหัวนอนก็ได้แปะไว้ตรงโต๊ะทำงานก็ได้นะครับแล้วก็เตือนตัวเองว่าเลิกมันเลิกหรือยังแล้วทำเราได้เริ่มทำหรือยังแล้วทำต่อเนี่ยเราทำต่อจริงๆหรือยังนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะช่วยได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำได้เราทำที่เขียนได้ดีแล้วเราก็ปรับใหม่ได้ครับเปลี่ยนข้อที่เราจะทำเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็ลองดูครับลองนำไปใช้ดูนะครับโอเคก็อยากให้ทุกคนเป็นให้เป็นครับเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำก็ต้องเป็นให้เป็นครับนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเอาชีวิตยุ่งเหยิงพัวพันเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นไม่เป็นเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นไม่เป็นเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้ครับเช่นเราทะเลาะกับเมียที่บ้านมาทะเลาะกับเมียที่บ้านเสร็จปุ๊บมาที่ทำงานเพื่อนถามเฮ้ยกินอะไรยังอย่ามายุ่งรำคาญงุนงิดนี่คือคนเป็นไม่เป็นครับเอาอารมณ์จากบ้านทะเลาะกับเมียเมื่อกี้พอมาลงกับเพื่อนร่วมงานทั้งที่เพื่อนร่วมงานไม่รู้อะไรเลยนี่คือคนเป็นไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบกความเครียดจากที่ทำงานเอาไปลงกับคนที่บ้านเช่นกันลูกเมียญาติพี่น้องไม่รู้ครับว่าเราเหนื่อยเราเครียดโอ้ยงุนงิดอย่ามาแตะตัวไปห่างๆงุนงิดงานเยอะอยากพักผ่อนคนที่บ้านไม่รู้ครับอย่าไปลงกับเขาครับ
นั่นคือเป็นไม่เป็นครับนี่อันตรายมากนะครับนี่คือการใช้ชีวิตเลยเพราะนั้นคนทุกคนครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะหน้าที่ไหนตำแหน่งไหนก็ตามเราต้องเป็นให้เป็นครับเป็นหัวหน้าต้องเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมครับเป็นลูกน้องต้องเป็นลูกน้องที่ยอดเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่มันมีโปรเซสของมันอยู่เป็นพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่ดีเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีนี่คือคำว่าเป็นให้เป็นครับก็ฝากคำนี้เอาไว้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคำว่าทีมเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักเยอะแยะมากมายมันจะวนๆกันอยู่อ่ะทำไปถึงเป้าหมายแล้วเดี๋ยวก็มีของใหม่กลับเข้ามาเราก็ต้องมาหาวิธีการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอะไรประมาณนี้ก็วนๆกันอยู่ที่เราจะต้องทำกันไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังทำงานเป็นทีมอยู่นะครับสุดท้ายอยากฝากทุกคนว่าถ้าเข้าใจคนท่านก็จะได้คนหนังใจครับถ้าเข้าใจงานท่านจะได้งานหนังใจครับแล้วก็ถ้าท่านเข้าใจชีวิตท่านก็ได้ชีวิตดังใจครับเรียนรู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ท่านจะได้ทีมที่ยอดเยี่ยมสัมพันธภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยวันนี้นะครับโอเคครับสุดท้ายเลยอยากจะบอกว่าทุกสไลด์ที่ผมเปิดมาเดี๋ยวผมส่งให้แต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ข้อมูลทุกอย่างที่ผมแบ่งปันไปไม่ได้มาสอนนะครับมาแบ่งปันมันเหมือนขนมชิ้นหนึ่งผมตอนนี้ผมยื่นขนมให้ทุกท่านตั้งแต่แรกแล้วแล้วผมให้ทุกท่านลองเอาเข้าปากดูตอนนี้ทุกท่านลองนำขนมที่ผมยื่นให้นำเข้าปากแล้วลองเคี้ยวดูครับถ้าเคี้ยวแล้วมันอร่อยกลืนลงไปครับแต่ถ้าเคี้ยวแล้วมันไม่อร่อยไม่ถูกใจคายทิ้งได้เลยกลับมาที่เนื้อหาถ้าเนื้อหาไหนถูกใจท่านทำได้ท่านเอากลับไปทำครับอย่าค่อยๆทำครับอย่าเอาทั้งหมดไปทำทีเดียวบอกเลยว่ามันต้องค่อยๆฝึกครับบอกแล้วว่าเราต้องใช้คำว่าฝึกฝืนฝืนมากๆการจะยิ้มให้คนทุกคนคือคนที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนอะไรประมาณนี้เรายกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเคี้ยวขนมชิ้นนี้ดูครับแล้วก็ถ้าอร่อยก็คืนลงไปครับถ้าไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมาขออภัยจริงๆครับที่เกินเวลามาครึ่งชั่วโมงต้องขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับอยากให้เตรียมมาเยอะอยากให้ทุกท่านได้ที่ผมเตรียมมาทั้งหมดเลยจริงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับรบกวนเวลานะครับแล้วก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็ยินดีนะครับผมที่จะพบเจอทุกท่านอยากเจอกันออนไซต์ก็ยินดีเจอกันได้นะครับผมโอกาสหน้ามีโอกาสเราคงได้พบกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ